กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่ายอคุนะจากต่างโลกก็ใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้แบบถูกลิขสิทธิ์เนี่ยผมเนี่ยแนะนำที่ Netflix เลยนะและก่อนไปรับชมนะครับหากใครอยากสนับสนุนพวกผมสามารถกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะรันคลิปของเราขึ้นฟรีหรือหากใครมีเงินเหลือเนี่ยสามารถเอามาสมัครสมาชิกได้นะเริ่มต้นเนี่ย20 บาทนะครับแต่หากใครไม่สะดวกเรื่องเงินเนี่ยก็ไม่เป็นไรเลยนะครับแค่กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์เนี่ยก็เป็นกำลังใจได้เหมือนกันครับและยังไงเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามช่องทางอื่นด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Undead X 3 Undead X 100หรือว่าซีดัตก็ตามนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเราเนี่ยไปลุยในเนื้อหากันเลยดีกว่า Let's go เปิดเรื่องมาที่ไอ้หนุ่มคนนี้นะครับมันเนี่ยกำลังเดินข้ามถนนแบบชิวๆเลยหารู้ไหมครับว่ารถบรรทุกเนี่ยกำลังจะสอยมันชาวานะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอรถบรรทุกเนี่ยก็แค่ล็อกตาเล่าเฉยๆไอ้หนุ่มคนนี้คือพระเอกนะครับผมจะขอเรียกมันว่าพระเอกละกันมันเนี่ยกำลังเดินไปที่ห้องผู้ป่วยระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเล่าให้เราฟังนะครับว่าเมื่อ17 ปีก่อนน้าของมันเนี่ยโดน10 ล้อหามาตั้งแต่วันนั้นมาน้าของมันเนี่ยก็โคม่ามาโดยตลอด17 ปีถ้าว่าอยู่ๆวันนี้น้าของมันเนี่ยกระทันฟื้นซะอย่างนั้นแหละพอฟื้นมาเนี่ยก็พูดอะไรไม่รู้ครับพูดเลยเปื่อยพระเอกก็เลยคิดว่าน้าของมันเนี่ยน่าจะเสียสติไปแล้วแต่พอน้าเห็นพระเอกพูดญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแกก็บอกว่าโทษทีนะแกเนี่ยไปใช้ชีวิตที่ต่างโลกมา17 ปีเพิ่งจะได้กลับมานี่แหละพระเอกเนี่ยก็ทำหน้าตาแบบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะคุณหมอเนี่ยก็มาวัดไข้พอดีครับหลังจากทำอะไรเสร็จนะครับเธอก็ไปน้าก็ถามพระเอกว่านายเนี่ยคือทาคาฟูมิลูกของพี่สาวช่างสินะพระเอกรอเนี่ยก็บอกว่าใช่แล้วน้าก็ถามว่าแล้วคนอื่นล่ะไปไหนกันหมดพระเอกก็บอกว่าหลังจากที่น้าโคม่าบ้านของเขาเนี่ยก็มีปัญหากันทันทีพอเถียงกันว่าจะยังไงกับน้านั่นแหละผมเนี่ยจะขอพูดตรงๆเลยนะแม่ผมเนี่ยไม่อยากเจอน้าอีกแล้วคุณน้าในกระจดไว้ในโน้ตแกว่าที่บ้านแต่พอทะเลาะเรื่องของฉันน้าก็บอกว่างั้นฉันจะพิสูจน์ให้ดูว่าไปตังโลกมาจริงๆแกเนี่ยก็เลยใช้คาถาเวียนให้ดูนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะพระเอกเนี่ยแบบหัวจะปวดนะครับเห็นน้าเป็นแบบนี้มันเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มันทำงานพาร์ทไทม์หาเลี้ยงตัวเองและที่มาที่นี่เนี่ยเพื่อจะให้น้าเซ็นเอกสารขอความช่วยเหลือผู้ป่วยแต่ว่าในตอนนั้นนะครับน้าเนี่ยก็ใช้เวียนมนต์ได้แล้วพระเอกเห็นแบบนั้นเนี่ยก็อึ้งเลยนะแล้วมันก็จินตนาการภาพเป็นอัศวินไปสู้รบก็เลยฉีกเอกสารที่เอามาเนี่ยทิ้งไปเลยมันก็เลยอยากรู้ว่าน้าเนี่ยใช้เวียนได้ยังไงแต่น้าเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับแกก็ถามว่าตอนนี้เซกาเนี่ยครองตลาดเกมคอนโซลไหมพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นโซนี่กับ Nintendo น่ะส่วนเซกาเนี่ยก็เลิกทำเกมไปนานแล้วนะน้าได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ช็อกสุดๆแกก็เลยลบความทรงจำของตัวเองพระเอกเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าแค่เซกาเลิกทำเกมเนี่ยมันหนักหนาขนาดนั้นเลยเหรอน้าก็บอกว่าที่ต่างโลกมันลำบากมากเลยนะอยากดูไหมล่ะแล้วแกเนี่ยก็ยืนโน้ตให้พระเอกนะครับพอพระเอกเปิดอ่านหน้าแรกเนี่ยถึงกับซุนเลยพอมาเขียนว่าลุงตู่เนี่ยได้เป็นนายกต่ออันนี้เนี่ยไม่มีในเรื่องนะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยซุดกันทุกคนครับพระเอกก็บอกให้น้าเนี่ยลบความทรงจำให้ผมทีน้าเนี่ยก็เลยจัดให้ครับตัดมาอีกที1 สัปดาห์ให้หลังนะครับตอนนี้เนี่ยน้าก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วและพระเอกคิดว่าจะใช้พลังของน้าหาเงินอย่างแรกนะครับที่พระเอกทำเนี่ยก็คือใช้เวดาบโชว์ก็เอาไปลง YouTube นะครับก็ได้เงินมาก้อนนึงแล้วตัดมาอีกที่ห้องนะครับน้าเนี่ยก็เกรงใจที่ให้อยู่ห้องแบบนี้แต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ไม่ซีเรียสนะครับพอตอนแรกเนี่ยมันก็หันกับคนอื่นเหมือนกันแต่ว่ามีปัญหากับรูเมทก็เลยแยกกันอยู่แต่น้าเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าแชร์เนี่ยคืออะไรยังไงเพราะว่ายูแกเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นแล้วทางคู่เนี่ยก็มากินข้าวด้วยกันครับพระเอกเนี่ยก็ถามว่าเพื่อนที่ต่างโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้าก็บอกว่าแกเนี่ยโซโล่มาตลอดพระเอกเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมมานะพอกินข้าวเสร็จนะครับน้าก็เล่าให้ฟังว่าที่นั่นเนี่ยมีแต่คนหน้าตาดีเต็มไปหมดแต่น้าเนี่ยคงจะทุเรศมากเลยนะน้าเนี่ยก็เลยถูกล่าพระเอกได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็บอกว่าอย่าเพิ่งเล่าคำน้าเรื่องนี้เนี่ยมันโหดหูเกินไปแต่น้าก็เล่าต่อว่ามันมีคนตามแกมาตลอดตอนน้าช่วยเธอเอาไว้เนี่ยเธอก็ไม่ขอบคุณน้าสักคำเธอเอาแต่ด่าน้าไม่หยุดเลยน้าก็เลยทิ้งเธอไว้ที่เมืองนึงพระเอกเนี่ยก็จินตนาการภาพตามนะครับพระเอกเนี่ยก็สงสัยว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอน้าก็บอกว่าไม่รู้สิแต่ชีวิตที่ต่างโลกเนี่ยก็ไม่ได้สวยหรูอะไรขนาดนั้นแต่ตอนนี้กลับมาที่โลกแล้วเนี่ยก็ช่างมันเถอะแล้วแกก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์ในคลิปแกนะครับมันก็มีพวกเกียนคีย์บอร์ดมาด่าบ้างอะไรบ้างนะครับตามภาษาชาวเน็ตเลยน้าที่เพิ่งเรียนโซเชียลไปครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีภูมิต้านทานกับคนประเภทนี้เท่าไหร่แกเนี่ยก็ใจเจ็บเหลือเกินนะตัดมาอีกทีครับน้าเนี่ยก็อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แกเนี่ยก็ให้พระเอกดูพระเอกเห็นเนี่ยก็บอกว่าโทรศัพท์ที่น้าอยากได้เนี่ยมันใช้การไม่ได้นะเพราะว่าคลื่น 2G เนี่ยมันไม่มีแล้วน้าเนี่ยก็ไม่สนครับแกไม่ได้จะเอามาใช้ซะหน่อยพระเอกถามว่าแล้วเพื่อนตอนประถมสมัยมัธยมอะไรพวกนั้นล่ะน้าเนี่ยก็เข้าสู่โหมดจริงจังแล้วก็บอกว่าคนที่เดินสายเครื่องเกมคอนโซลเนี่ยไม่อาจใช้ชีวิตธรรมดาได้พระเอกเนี่ยก็ได้แต่สงสัยนะครับว่าทำไมเกมคอนโซลมันมีผลต่อชีวิตน้าขนาดนี้วะเนี่ยแล้วน้าเนี่ยก็พูดเรื่องโทรศัพท์นะครับแกก็บอกว่าแกอยากได้โทรศัพท์ที่มีปุ่มเยอะๆพระเอกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาใช้แบบหน้าจอสัมผัสกันแล้วน้าเห็นเนี่ยก็บอกโอ้เทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยพัฒนาไปไกลเลยนะแล้วแกก็ว่าในตอนที่อยู่ทั้งโลกเนี่ยแกก็เคยพัฒนาเทคโนโลยีเหมือนกันพระเอกเนี่ยก็สนใจว่ามันคืออะไรหรอน้าก็บอกว่ามันคือไหที่ปล่อยไอ้น้ำได้นะพระเอกเนี่ยก็อยากรู้นะครับว่าทำยังไงน้าเนี่ยจะอธิบายนะครับแต่ว่ามันคงจะยากเกินไปนะแกก็เลยเอาความทรงจำให้ดูพระเอกเห็นแบบนั้นเนี่ยก็บอกว่าคนเนี่ยน่าจะสรรเสริญน้าแน่ๆเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยตรงกันข้ามเลยพวกชาวบ้านเนี่ยคลั่งกันกระอย่างซอมบี้เลยนะพวกเขาเนี่ยจะจับน้าไปประหารเพราะว่าบางอ่านมันลบหลู่เทพเจ้าส่วนสิ่งประดิษฐ์ของแกเนี่ยก็โดนทำลายไปแต่ว่าในตอนที่แกกำลังจะโดนประหารเนี่ยก็มีผู้หญิงคนนึงนะครับโผล่มาช่วยแกไว้น้าก็บอกว่าคนนี้แหละที่ตามมาลาควานะพอน้าได้จังหวะนะครับแกก็รีบหนีไปทันทีพระเอกเนี่ยก็อยากรู้ชะตากรรมของน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้ว่าเป็นยังไงน้าเนี่ยก็เลยซูมให้ดูนะครับซึ่งก็ได้เห็นนะครับว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยแบบเธอโอเคมากๆนะที่น้าหนีไปแบบว่าโล่งใจสุดๆนะที่น้าเนี่ยปลอดภัยดีพระเอกเห็น
็นหน้าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ตกใจไปอีกเพราะว่าเธอเนี่ยสวยเป็นอย่างมากและในตอนนั้นนะครับการแจ้งเตือนก็ขึ้นมาว่าประมูลเนี่ยสำเร็จแล้วนะนายก็กดสั่งทันทีครับเฮ้ยเนี่ยก็เตือนไว้ให้ดูค่าส่งก่อนนายเราเนี่ยกดสั่งไปแล้วนะครับซึ่งค่าส่งเนี่ยแม่งแพงกว่าโทรศัพท์อีกนะครับเฮ้ยก็บอกว่าถ้าไปเอาเองเนี่ยมันก็ไม่เสียค่าส่งหรอกนายก็เดินคอตกออกไปที่หน้าต่างจากนั้นแกก็ทิ้งตัวลงไปเลยนะเฮ้ยก็นึกว่าแกจะคิดสั้นครับแต่ว่าไม่เลยนะตอนนี้นายเนี่ยกำลังรออยู่บนอากาศแล้วแกก็ขอตัวไปเอาโทรศัพท์ก่อนแล้วก็ทำให้ชินนะครับตอนนี้นายไปเอาโทรศัพท์มาแล้วพอกลับมานะครับเฮ้ยก็ให้ดูของอีกหลายอย่างเลยเพราะว่าไหนๆเนี่ยนายก็สามารถไปเอาของมาได้นะเพราะงั้นเนี่ยมันจะไม่เสียค่าส่งแล้วก็ตามให้ชินนะครับเฮ้ยเนี่ยก็สั่งอะไรไม่รู้นะมาเป็นลังเลยเฮ้ยก็เลยบอกให้นายเนี่ยเอามีดให้หน่อยนายก็เอาให้นะครับแต่ว่ามีดที่แกให้เนี่ยมันไม่ใช่มีดทั่วไปมันดูเป็นมีดที่มีราศีสุดๆเฮ้ยเห็นแบบนั้นก็ตกใจครับนายก็บอกว่ามันเป็นมีดไว้ฆ่ามังกรนะใช้ระวังหน่อยละกันแล้วแกเนี่ยก็ให้ดูนะครับว่าแกเนี่ยเอาของมาจากไอ้มิติอันนี้เฮ้ยเนี่ยก็อยากเห็นอย่างอื่นบ้างนายก็เลยเอาดาบเวทออกมาแต่สงสัยจะดึงแรงไปหน่อยครับก็เลยทำให้ผนังเนี่ยเป็นรอยเลยนะนายก็เลยให้ดูแหวนครับแกก็บอกว่าถ้าเป็นที่ต่างโลกแล้วก็มีแหวนนี้วงเดียวเนี่ยได้ประสาน1หลังเลยเฮ้ยก็นึกว่าเราจะรวยแล้วมันก็เลยบอกให้นายเนี่ยเอาไปขายกันเถอะนายก็บอกว่าแกเนี่ยเอาไปขายมาก่อนหน้านี้แล้วนะได้50เยนแล้วก็ตามไม่เชียร์ครับนายก็มานั่งดูยอดวิวตัวเองนะเฮ้ยก็ถามว่าที่เก็บแหวนไว้เนี่ยตั้งใจจะไปให้ใครหรือเปล่านายก็บอกไม่นะมันหาได้จากดันเจียนแล้วก็ถามเพ่ว่าอยากคุยเรื่องความรักหรอแต่เพ่ก็บอกว่าไม่นะมันเนี่ยคิดว่านายไม่น่าสนใจเรื่องความรักก็เลยไม่ได้พูดนายก็บอกว่าแกเนี่ยอายุตั้ง30กว่ายังไงก็ต้องมีประสบการณ์บ้างล่ะนะแกก็เล่าให้ฟังว่ารักแรงเนี่ยเกิดขึ้นตอนประถมแกหลงไหลนาเกมโซนิกเป็นอย่างมากก็เลยไปยืนดูทั้งวันเลยนะเพ่เนี่ยก็สงสัยครับว่านายเนี่ยมีความรักจริงๆบ้างไหมเนี่ยเพ่เนี่ยก็เลยถามว่านายเคยเจอผู้หญิงที่ต่างโลกไหมนายเนี่ยก็เลยเอาความทรงจำให้ดูมันเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่แกไปช่วยพี่น้องกลุ่มนึงแต่ท่าทีของพวกเด็กๆเนี่ยก็กลัวเป็นอย่างมากคนเป็นพี่ก็เลยให้ค่าเธอแทนแต่ว่าเด็กน้อย2คนเนี่ยก็อ้อมมาด้านหลังแกนายเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าในตอนที่แกกำลังช่วยพวกเด็กๆเนี่ยอยู่ๆก็มีก๊อบบินเนี่ยมาโจมตีจากด้านหลังแต่นายก็อยากรู้นะว่าอะไรมาโจมตีเขาจากด้านหลังกันแน่แต่พระเอกเนี่ยมารู้นะครับว่าเป็นเด็กน้อย2คนนั่นแหละเฮ้ยเนี่ยก็เลยเบี่ยงเบนความสนใจแบบเป็นก๊อบบินนั่นแหละนะหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นอาการของนายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้น้องเอลคนเดิมเนี่ยช่วยอีกแล้วเธอก็บอกให้นายเนี่ยมาเป็นคนรับใช้เธอตลอดชีวิตซะนายก็เลยเดินเข้าไปสวมแหวนที่นิ้วให้น้องเอลพระเอกเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถามว่านายเนี่ยไปทำแบบนั้นแล้วรับผิดชอบไหมน่ะนายก็บอกว่ารับผิดชอบสิซึ่งการรับผิดชอบของแกเนี่ยคือเอาแหวนที่ให้น้องเอลไปขายครับแล้วก็เอาเงินมาให้เธอน้องเอลเราเนี่ยแบบโอ้หมดคำจะพูดแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับน้องเอลเนี่ยก็ยังตามน้าไปตลอดแล้วพอดูจบนะครับน้าเนี่ยก็บอกให้เอามีดมาเก็บก่อนพระเอกเราเนี่ยก็แทงเข้าไปในมิติครับแต่ท่าทางของมันเนี่ยก็เหมือนกับการแทงเข้าไปในตัวนะพระเอกเนี่ยก็เลยปิ๊งไอเดียครับคือการเอามีดแทงแต่ว่าไม่ตายและน้ากับพระเอกเนี่ยก็บอกว่าการผจญภัยของพวกเขาเนี่ยจะเริ่มต่อจากนี้แล้วก็ตามไอชีที่ห้องนะครับน้าเนี่ยก็มาดูยอดวิวตัวเองก็เห็นว่ามันเนี่ยลดลงนะแถมยังมีคนมาด่าอีกน้าก็บอกว่าต่อจากนี้เราจะต้องประหยัดแล้วแกก็เอาโพยผลโหวตมาดูนะครับว่าเกมไหนชนะแกก็บอกว่าที่แกรอดมาได้เนี่ยเพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่ตายจนกว่าจะได้รู้ผลโหวตนี่แหละมั้งซึ่งเกมที่ชนะเนี่ยมันเป็นเกมจีบสาวแกก็เลยเดินออกมาข้างนอกครับแล้วจากนั้นแกก็ระเบิดพลังออกมาพร้อมกับบอกว่าการ์เดียนฮีโร่ควรจะเป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่ทีนะครับน้ากับเพื่อนเนี่ยก็นั่งคุยกันเรื่องเกมน้าก็บอกว่าแกเนี่ยไม่เล่นเกม RPG เลยเพราะแกเป็นคนขี้ลืมว่าเควสเนี่ยมันให้ทำอะไรนะแต่ตอนที่อยู่ต่างโลกก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่แกเนี่ยก็เลยฉายให้ดูชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยชอบแกเท่าไหร่แต่ผ่านไปไม่ทันเลยนะครับแกเนี่ยน่าจะพยายามชาวบ้านแหละชาวบ้านเนี่ยก็เลยบอกว่าที่วิหารอาคีมีมังกรเพิงตื่นขึ้นซึ่งหมู่บ้านเนี่ยอาจจะโดนเผาแน่ๆแต่มันก็มีวิธีจัดการมังกรอยู่นั่นเนี่ยก็คือการใช้ดาบน้ำแข็งและดาบน้ำแข็งเนี่ยมันอยู่กับเด็กคนนึงที่เป็นคนของชนเผ่าน้ำแข็งเธอเนี่ยมีชื่อว่าเมเบลไอ้ดาบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเอาก็ไปเอามานะมันเนี่ยต้องทำให้น้ำแข็งที่ก่อนในหัวใจของเมเบลเนี่ยหายไปเสียก่อนไม่งั้นผนึกที่อยู่กับดาบเนี่ยมันก็จะไม่คลายออกเมเบลเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กเธอไปเก็บดอกไม้กับแม่ที่ยอดเขานาได้ยินแบบนั้นก็เดินออกไปเลยนะครับแล้วจากนั้นแกก็ไปฆ่ามังกรแล้วจากนั้นแกก็กลับมาบอกกับชาวบ้านแต่อย่างนั้นนะครับน้องเมเบลเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเลยนะคือเย็นชาเหมือนเดิมเลยตอนนั้นเองนะครับก็มีของมาส่งพระเอกเนี่ยมาสั่งเครื่องเซกามาเล่นกับน้าพอเอาให้น้านะครับน้าเนี่ยก็ทำหน้าแบบอึ้งเลยนะคือแกเนี่ยดีใจมากๆครับแล้วทั้งสองเนี่ยก็ไปนั่งเล่นเกมด้วยกันแล้วก็ตามมิชิครับพวกเขาเนี่ยก็ออกไปซื้อของมาทำกับข้าวกันนะพอมาถึงบ้านนะครับก็ทำแล้วก็เอามากินกันพอกินเสร็จเนี่ยน้าก็ฉายภาพงานเทศกาลให้ดูมันก็เป็นงานปกติทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่ว่าน้าเนี่ยไม่ได้ไปรวมวงกับคนอื่นนะแกกินอะไรเสร็จแกก็กลับมาที่ห้องพระเอกเนี่ยก็ถามว่าแล้วน้องเอลล่ะไปไหนน้าก็บอกว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่เหมือนพระเอกเนี่ยมันจะเฟลนะครับก็เลยชวนน้าไปเล่นเกมด้วยกันระหว่างเล่นนะครับน้าเนี่ยก็เล่าเรื่องที่น้องเมเบลมาหาเขาที่ห้องพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ปิดเครื่องเกมทันทีแล้วก็บอกให้น้าเนี่ยเล่าให้ฟังต่อหน่อยน้าเนี่ยก็ฉายภาพให้ดูครับว่าน้องเมเบลเนี่ยมาหาแกจริงๆเธอก็บอกว่าอยากจะแข่งแข่งเหมือนน้าเธออยากจะรู้ว่าทำไงเธอถึงจะหายขี้ขาดน้าก็ถามว่าใครเป็นคนพูดแบบนั้นเมเบลก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านน้าก็สอนเมเบลว่าเธอเนี่ยใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการเถอะไม่ใช่ตามที่คนอื่นต้องการเมเบลได้ยินคำสอนน้าเนี่ยมันก็เหมือนกับการชี้ทางสว่างให้กับเธอพระเอกเห็นน้าพูดแบบนั้นน้าก็บอกว่าเท่มากแล้วน้าก็ถามเมเบลว่าที่ผ่านมาใช้ชีวิตยังไงหรอเมเบลก็บอกว่าเธอเนี่ยใช้ชีวิตคนเดียวมาโดยตลอดไม่ยอมเปิดใจให้กับใครน้าก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วแกก็เล่าเรื่องที่มีคนมาว่าให้แกที่ไม่เลิกเล่นเกมเซกาแต่ว่าแกก็ไม่สนเมเบลได้ฟังคำสอนของน้าเนี่ยก็เหมือนจะเข้าด้านมือไปซะอย่างนั้นนะพระเอกเนี่ยกุมขมับเลยส่วนเมเบลเนี่ยก็ขอบคุณโดยการให้ดาบกับน้ามาแต่น้าเนี่ยก็ไม่เอานะครับเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยมันเย็นนะพระเอกเนี่ยก็เลย
ชวนน้าไปกินข้าวด้วยกันระหว่างนั้นเนี่ยก็นั่งคุยกันเรื่องรายการทีวีแล้วก็ผ่านมาอีกวันนะครับก็เป็นวันปีใหม่แล้วนะน้าเนี่ยก็ออกมานั่งเล่นข้างนอกในตอนนั้นก็มีน้องผู้หญิงคนนึงเดินผ่านมาเธอเห็นน้านั่งคุยอะไรไม่รู้คนเดียวเนี่ยก็เหมือนจะกลัวครับเธอเนี่ยก็เลยรีบเดินไปแต่ว่าในตอนนั้นพระเอกเนี่ยก็ผ่านมาพอดีนะมันก็ถามว่าเดียวๆนั่นเนี่ยฟูจิมิยะหรอน้องผู้หญิงเนี่ยก็เลยหันมาครับก็เจอกับพระเอกคือทั้งสองเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พูดคุยตามภาษาคนไม่ได้เจอกันมานานด้วยความหนาวนะครับพระเอกเนี่ยก็ชวนน้องฟูจิเนี่ยมาแวะที่บ้านมันก่อนน้องฟูจิเนี่ยก็ขอเอาของไปไว้ที่บ้านก่อนนะหลังจากเธอเอาของไปไว้นะครับเธอก็มาที่บ้านพระเอกแต่ว่ามันก็ไม่มีใครอยู่เลยพระเอกเนี่ยก็บอกให้น้องฟูจิเนี่ยเข้าไปเลยนะฟูจิเนี่ยเธอก็เข้าไปครับก็ไม่มีใครอยู่เลยนะระหว่างนั้นเองนะครับน้าเนี่ยก็ลอยมาอยู่ตรงระเบียงพอทั้งสองเจอกันก็ไม่มีใครพูดอะไรแต่พอน้าเห็นน้องฟูจิเนี่ยเขาก็จะเข้าไปลบความทรงจำดีนะครับที่ว่าพระเอกเนี่ยมาช่วยทันนะพระเอกเนี่ยก็บอกว่านี่เพื่อนผมน้าเนี่ยก็เลยขอบคุณน้องฟูจินะที่เป็นเพื่อนกับพระเอกแล้วก็ตามไม่เชื่อครับพระเอกเนี่ยก็น่าจะเล่าทุกอย่างให้น้องฟูจิฟังหมดแล้วน้องฟูจิที่เห็นท่าทีของน้าเนี่ยก็คิดว่าน้าเนี่ยน่าจะเป็นบ้าไปแล้วพระเอกก็บอกว่าดูท่าทางเนี่ยเหมือนจะใช่แหละแต่แกเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากต่างโลกแล้วแกเนี่ยก็สามารถใช้เวทมนต์ได้ด้วยน้องฟูจิเนี่ยก็ไม่เชื่อเธอก็บอกว่างั้นก็แสดงให้ดูหน่อยแต่น้าก็บอกว่าแกเนี่ยไม่ทำให้ดูฟรีๆหรอกนะน้องฟูจิก็บอกว่าจะยังไงก็ช่างแต่อย่ามาเป็นตัวทวงของพระเอกเลยน้าเนี่ยก็ถามว่าอ๋อเธอเนี่ยชอบพระเอกสินะน้องฟูจิเนี่ยก็เลิกลากสุดๆแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันน้าก็บอกว่าแกเนี่ยเข้าใจความรักของผู้ใหญ่พอแกเนี่ยดูซีรีส์มาพระเอกเนี่ยก็ตกใจที่น้าเนี่ยดูซีรีส์เรื่องนั้นด้วยมันเนี่ยเลยคิดว่าน่าจะรู้จักคำว่าซินเดอเรลแล้วและน้าเนี่ยก็น่าจะเข้าใจสิ่งที่เอลคนนั้นกำลังจะสื่อแต่ความจริงแล้วนะครับน้าเนี่ยเข้าใจคนละเรื่องเลยฟูจิก็บอกว่าอย่ามาสรุปเอาเองจากมุมมองอนิเมะเลยนะน้าเนี่ยก็เลยเล่าอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ถามน้องฟูจิเนี่ยถึงกับร้องไห้เลยพระเอกก็บอกน้องฟูจิว่าเรื่องที่น้าเราเนี่ยเป็นเรื่องมาจากเกมอะฟูจิได้ยินแบบนั้นแต่ก็ฮะจังหวะนั้นเองนะครับน้าเนี่ยก็เขาไม่ใช่พลังอ่านความคิดของน้องฟูจิแล้วน้าก็พูดความคิดของน้องฟูจิออกมาว่าบาจิงเชียวอุตส่าห์ไปเปลี่ยนชุดมาแต่ดันมีคนอยู่ด้วยซะอย่างนั้นพระเอกเราเนี่ยก็เลยบอกเออจริงว่ะน้าเนี่ยก็บอกว่าอาบน้ำมาใหม่ด้วยนะเนี่ยแล้วในตอนนั้นนะครับก็มีคนมาส่งของน้าเนี่ยก็เดินออกไปน้องฟูจิก็สงสัยว่าน้าเนี่ยเป็นใครกันแน่น้าก็บอกว่าก็เป็นแค่น้าที่กลับมาจากต่างโลกน้องฟูจิก็บอกพระเอกว่านายเนี่ยต้องตัดน้าไปจากชีวิตซะถ้าเงินไม่พอจ่ายค่าห้องเดียวฉันหาเงินมาช่วยเองพระเอกก็ถามว่าน้องฟูจิอยากหาห้องกับมันงั้นหรอน้องฟูจิเนี่ยก็เลิกลาครับพระเอกเราเนี่ยก็บอกว่าแต่ฉันเนี่ยอยู่กับน้าน่ะทางด้านน้าเนี่ยก็เซ็นรับของอยู่ส่วนน้องฟูจิเราเนี่ยก็ปล่อยออร่าแสนจะชั่วร้ายออกมาแล้วก็ตามไม่ทีครับพระเอกเราเนี่ยไปซื้อของกับม้ามันเนี่ยก็ถึงกับช็อกเลยพอมันเนี่ยมาเจอกับน้องเอลกับน้องฟูจิเดียที่อยู่ด้วยกันย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับไม่นานนะพระเอกกับน้าเนี่ยได้รับข่าวร้ายพอพวกเขาเนี่ยกำลังจะตกงานกันคือเหมือนว่า YouTube เนี่ยปรับอะไรสักอย่างครับถ้าหากพวกเขาไม่อยากตกงานเนี่ยก็ต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ซึ่งเกณฑ์เนี่ยก็คือการมีผู้ติดตาม 1,000 คนและชั่วโมงดูครบ 4,000 ถ้าหากว่าทำได้เนี่ยก็จะไม่ตกงานพระเอกเราเนี่ยก็แปลกใจเป็นอย่างมากทั้งที่คนดูก็เยอะแต่ทำไมไม่มีคนติดตามเลยวะเนี่ยเนี่ยเฉียวแบบมีการตั้งกงตั้งกฎอะไรงี้ด้วยแถมแกยังไปว่าให้คนเม้นด้วยนะพระเอกเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมคนถึงไม่ติดตามกันก็เพราะว่าน้าเนี่ยไปว่าให้พวกเขาไงเหตุการณ์เนี่ยกำลังตึงเครียดครับน้าเนี่ยก็มาพูดเรื่องต่างโลกพระเอกเราเนี่ยก็อดใจไม่ไหวอยากจะฟังน้าเนี่ยก็จัดให้จัดไปมันก็จะเป็นเหตุการณ์ในเมืองนะครับคือตอนนี้น้องเอลเนี่ยก็ยังตามน้ามาเธอเนี่ยก็เราเลิกเขียนอาคมที่ปกป้องเมืองนี้ให้น้าฟังไม่รู้ว่าน้าคึกหรืออะไรกันแน่นะครับแกเนี่ยก็ทำลายมารอาคมซะอย่างนั้นพอมารอาคมแตกปุ๊บนะครับรอปีศาจเนี่ยก็แห่กันมาอย่างกระไททันน้องเอลกับขายเอาคมซะอย่างนั้นเลนซ่าเธอเนี่ยหมดสภาพเลยพระเอกเนี่ยก็งงครับว่าเกิดอะไรขึ้นน้าก็บอกว่าแกขอให้เราผู้ช่วยสร้างอาคมขึ้นมาใหม่ส่วนพวกอสูรที่เห็นว่ามารอาคมกลับมาสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็กลับไปส่วนเรื่องขายอาคมที่แตกเนี่ยน้องเอลก็ช่วยทำให้คนคิดว่ามันแตกออกเพราะมันเก่าแล้วน้าก็สงสัยว่าทำไมน้องเอลถึงไม่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำแตกน้องเอลเนี่ยก็บอกว่าก็เลี้ยงข้าวฉันสิจะได้หายกันพระเอกเราเห็นแบบนี้เนี่ยก็ยิ้มเลยนะครับนึกว่าจะแบบโอ้แฮปปี้เอนดิ้งนะแต่ความจริงแล้วก็คือน้าเราเนี่ยรีบหนีไปเลยพระเอกเนี่ยก็ถามแล้วน้าจะหนีทำไมเนี่ยน้าก็บอกว่าเราต้องเลี้ยงคนไม่ดีถ้าหาว่าเรายอมพวกเขาครั้งแรกเนี่ยเราจะเป็นเบี้ยให้เขาตลอดไปแล้วน้าเนี่ยก็ได้ไอเดียจากการขอพูดรอบก่อนรอบนี้เนี่ยแกก็เลยจะขอให้คนดูเนี่ยช่วยกันกดติดตามให้แกหน่อยพระเอกก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยพวกเกียนคีย์บอร์ดมันก็จะมาลุมด่าและแน่นอนว่าพวกเกียนคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะทำให้คนเกลียดชังเราจากนั้นเนี่ยทัวร์มาลงน้าแน่นอนพระเอกเราเนี่ยก็บอกเราเนี่ยจบสิ้นแล้วแต่ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือมันตรงข้ามกับสีที่พระเอกคิดเลยนะครับเพราะคนดูเนี่ยก็ช่วยกันกดติดตามนะจนสุดท้ายแล้วน้าเนี่ยก็ผ่านเกณฑ์พระเอกเราเนี่ยก็ยังอึ้งอยู่เลยนะแล้วในตอนนั้นน้องฟูจิเนี่ยก็มาครับก็นั่งคุยกันเรื่อยเปื่อยแหละพระเอกเนี่ยก็ออกไปซื้อของนาทีได้จังหวะอยู่2ต่อ2เนี่ยก็เลยถามน้องฟูจิว่าเธอกับพระเอกเนี่ยเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าพอน้องฟูจิออกจะสวยออกจะน่ารักนะแต่ว่าพระเอกเนี่ยไม่สนใจเลยน้องฟูจิเนี่ยก็ไม่เล่าให้ฟังนะพอเธอเห็นว่าน้าไม่มีประสบการณ์เรื่องความรักเลยน้าเนี่ยก็เลยลุกออกมาครับแกก็บอกว่าน้าเนี่ยไม่ดีพอสำหรับเธอสินะน้องฟูจิเห็นน้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกผิดไม่ไหวเลยครับก็เลยจะไปขอโทษน้าพอรู้ว่าน้าก็หวังดีกับเธอแต่พอออกไปเนี่ยก็ได้เจอกับน้องเอลน้องฟูจิเนี่ยก็งงเลยนะครับว่าใครเนี่ยน้องเอลเนี่ยก็คือน้านั่นแหละนะครับน้าก็บอกว่าแกเนี่ยคือน้าสาวของพระเอกและแกก็บอกให้เราปัญหามาได้เลยแล้วม
มันก็เป็นเหตุการณ์ที่พระเอกเนี่ยมาพอดีนะครับพระเอกเนี่ยก็รู้ทันทีเลยนะครับว่าน้ำมันนั่นแหละปลอมตัวมาเป็นน้องเอลฟ์แต่ว่ามันเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะก็เลยชวนไปถ่ายคลิปลงช่องด้วยกันพอถ่ายเสร็จนะครับพระเอกเนี่ยก็เอาไปอัพลงจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็มานั่งดูความทรงจำของพระเอกที่มีต่อน้องฟูจิน้องฟูจิเนี่ยก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นเวทมนต์นะครับพระเอกมาขี้เกียจอธิบายเนี่ยก็เลยตามน้ำไปตามนั้นแหละให้เธอเข้าใจแบบนั้นแหละนะและในความทรงจำแรกของพระเอกที่มีต่อน้องฟูจิเนี่ยก็คือมันเนี่ยมีเด็กเปรตมาแกล้งพระเอกครับน้องฟูจิเนี่ยก็งงแล้วครับว่าเธอเนี่ยอยู่ไหนหรอไม่เห็นจะมีเธอเลยสักคนน้าเนี่ยก็บอกขอโทษนะก็นั่นแหละน้องฟูจิน้องฟูจิเห็นตัวเองในสภาพนั้นเนี่ยก็รับไม่ได้เลยนะครับน้าก็บอกพระเอกเนี่ยเก่งมากเลยนะที่จำน้องฟูจิได้ตอนเจอที่ถนนพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยจำได้อยู่แล้วเพราะเขาเนี่ยไม่มีทางลืมน้องฟูจิหรอกน้าเห็นว่าทั้งสองแบบดูปองดองกันนี่ก็เข้าใจแล้วนะว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็นั่งดูกันต่อนะครับแต่ว่าในตอนนั้นก็มีแจ้งเตือนว่าลงคลิปแล้วซึ่งคลิปที่พวกพระเอกลงเนี่ยก็เป็นคลิปนั่งเล่นเกมนะครับคือไม่ได้ให้ดูเกมนะให้ดูคนเล่นน้าเนี่ยก็ถามพระเอกว่าใครมันจะมาดูเนี่ยแต่ผลตอบรับก็คือถล่มทลายครับคนเนี่ยชอบมากๆแม้วันพระวันเจ้าเนี่ยก็ไม่เว้นกันเลยนะแล้วน้าเนี่ยก็กลับร่างเดิมน้องฟูจิเนี่ยกรี๊ดลั่นเลยนะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยโคตรจะวุ่นวายเลยนะคนนึงก็ดีใจอีกคนนึงเนี่ยก็นั่งอย่างเดียวเลยอีกคนเนี่ยก็กรี๊ดสลั่นบ้านแล้วก็ตามไอจีที่โรงเรียนครับพระเอกเนี่ยก็นั่งอ่านมังงะตามปกติแต่ว่ามันก็มีเด็กเปรตเนี่ยเข้ามาแย่งไปนะครับแต่ว่าในตอนนั้นน้องฟูจิเนี่ยก็เข้ามาจัดการไอ้2คนนั้นอีกทีไอ้2คนนั้นที่เห็นท่าทางของน้องฟูจิเนี่ยก็ถึงกับกลัวแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็เห็นว่าน้องฟูจิเข้ามาช่วยมันนะน้องฟูจิก็บอกว่าตอนเด็กๆเธอเป็นเด็กเปรตก็จริงแหละแต่พอตอนขึ้นม.ต้นแล้วเนี่ยเธอก็เริ่มออกสาวแล้วนะเธอก็เลยเอารูปที่เธอถ่ายกับพระเอกให้ดูน้าเห็นเนี่ยก็น่ารักดีนะก็เลยขอถ่ายเก็บไว้น้องฟูจิก็บอกว่าเธอส่งให้ผ่านเมลก็ได้น้าก็บอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยมันใช้ทำอะไรไม่ได้เลยแบบขึ้นสัญญาณโทรศัพท์ยังไม่มีนะน้องฟูจิเนี่ยก็เลยสงสัยว่าแล้วนะติดต่อกับพระเอกยังไงกันน้าก็บอกว่าเขาเนี่ยคิดว่าจะใช้ธงกับสัญญาณควันแต่ปัญหาก็คือที่ห้องเนี่ยเขาไม่ให้มีควันไฟนะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยจะใช้ธงแทนน้องฟูจิเนี่ยก็นึกว่าหอนี้เนี่ยเป็นปราสาทซะอีกพอเธอลองจิบกาแฟเนี่ยก็บอกว่าอร่อยมากเฮ้เนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยได้เงินมาจากน้าหมื่นนึงก็เลยเอาเงินเนี่ยไปซื้อเครื่องบดเมล็ดกาแฟมาที่น้าให้เงินพระเอกไปเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าพวกเด็กๆเนี่ยชอบของอะไรกันเพราะงั้นเนี่ยก็เลยให้เงินไปดีกว่าพอน้องฟูจิรู้ว่าเป็นวันเกิดพระเอกเนี่ยเธอก็ส่งรูปเซ็กซี่ไปให้นะพระเอกที่เห็นเนี่ยก็ถามซีดีว่าขอวิธีลบรูปหน่อยแล้วในตอนนั้นก็มีแจ้งเตือนมาว่าเมล็ดกาแฟเนี่ยลดราคาพระเอกเราเห็นแบบนั้นเนี่ยก็รีบจำอ้าวไปทันทีน้าเนี่ยก็จีน้องฟูจิว่าในด้านความน่าสนใจเธอแพ้ให้กับโฆษณาลดราคาเมล็ดกาแฟนะเนี่ยน้องฟูจิเนี่ยก็บอกว่าตอนนั้นเธออยู่ม.ต้นนี่เธอเห็นตอนนี้แล้วก็นะเบิ่มๆคือลือเธอเนี่ยก็ทุบโต๊ะอย่างแรงครับน้าเนี่ยก็เลยทำแก้วกาแฟตกกาแฟที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะไปล่วงมือน้องฟูจิน้าที่เป็นห่วงเนี่ยก็เลยแช่แข็งกาแฟเอาไว้ครับแต่คงจะแรงไปหน่อยครับเพราะมันเนี่ยดันไปแช่น้องฟูจิด้วยแล้วน้าเนี่ยก็ใช้เวชช่วยละลายน้ำแข็งน้องฟูจิเนี่ยเปียกยังกับม้าตกน้ำน้าก็เลยเอาผ้าเช็ดตัวมาให้และแกเนี่ยก็ไปข้างนอกส่วนน้องฟูจิเนี่ยก็มาอาบน้ำเปลี่ยนชุดเธอก็คิดว่าพระเอกเนี่ยจะชอบเธอในชุดผู้ชายไหมน้อแต่ว่าในตอนนั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็มาพอดีพอมันเห็นน้องฟูจิเขาเนี่ยก็เลยรีบหนีไปเลยนะแต่ว่าน้องฟูจิเนี่ยก็ตามพระเอกไปเธอเนี่ยก็พยายามจะอ่อยพระเอกแหละแต่ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษพระเอกเนี่ยคิดว่าน้องฟูจิคงจะไม่สบายใจน้องฟูจิเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นไรเลยเธอก็ดีใจนะหากพระเอกมองเธอเป็นผู้หญิงคนนึงตอนนั้นเนี่ยน้าก็เข้ามาพอดีครับน้องฟูจิก็งงครับว่าน้ามาได้ยังไงเนี่ยทีน้ามาเนี่ยก็เพราะว่าพระเอกเนี่ยมาทำสัญญาณธงเอาไว้พระเอกเนี่ยก็ขอให้น้าเนี่ยช่วยลบความทรงจำเขาให้หน่อยน้าเนี่ยก็จัดให้ครับแต่น้องฟูจิเนี่ยก็ไม่ยอมถ้าหากลบความทรงจำเธอจะให้ดูใหม่ก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับน้าเนี่ยก็เลยชวนมากินกาแฟด้วยกันแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวันเกิดของน้องฟูจิน้องฟูจิเนี่ยก็เลยชวนพระเอกดื่มน้ำเมาด้วยกันนะน้าที่ไม่มีของขวัญให้เนี่ยก็เลยสอนคติเตือนใจไปว่าวิกฤตก็คือโอกาสไม่ว่าเหตุการณ์จะแย่แค่ไหนเธอเนี่ยต้องสู้ให้ถึงที่สุดแล้วน้าก็ให้ดูว่าตอนที่เขาดื่มน้ำเมาครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งตอนที่แกกินครั้งแรกเนี่ยก็คืออายุ20และน้าตอนอายุ20ของแกกับตอนนี้เนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะน้าเนี่ยก็นั่งดิ้งชิวๆครับแต่ว่าในตอนนั้นน้องเอลเนี่ยก็เข้ามาหาพระเอกเนี่ยก็บอกน้องฟูจิว่าน้องเอลเนี่ยเป็นคนที่ชอบตามน้าไปทุกที่น้องฟูจิเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยนะพระเอกก็บอกว่ามันก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันแต่ว่ามันคือเรื่องจริงนะฐานะน้องเอลนะครับเธอก็เข้ามาถามน้าว่าทำไมน้าแข็งแกร่งจังน้าก็บอกว่าเขาเนี่ยฝึกมาเยอะน้องเอลเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเพราะตอนที่เจอกันครั้งแรกน้าก็ฆ่ามังกรพิษได้แล้วทั้งที่ดูเป็นมือใหม่ด้วยซ้ำน้าก็บอกว่าเขาเนี่ยแค่อยากช่วยน้องเอลก็แค่นั้นเองและน้าเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าเจ้ามังกรตัวนั้นเนี่ยคือมังกรพิษน้องเอลเนี่ยก็ถามว่าน้าจีบคนอื่นโดยวิธีนี้หรือเปล่าน้าก็บอกว่าเขาเนี่ยเคยฆ่ามังกรเพิงด้วยแล้วก็มีสาวมาขอบคุณเขาด้วยนะน้องเอลได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับตกใจพอการจะฆ่ามังกรเพิงได้เนี่ยมันต้องใช้ดาบของชาวหิมะเธอก็ถามว่าชาวหิมะเนี่ยยอมรับน้าแล้วหรอน้าก็บอกว่าเขาเนี่ยก็ใช้มีดของเขานี่ไปฆ่ามันนั่นแหละแล้วน้าก็เอาขวดที่มีเปลวไฟออกมาให้ดูครับแล้วน้าก็พูดเรื่องประชาชีวิตต่อมันก็เหมือนตอนบอกน้องฟูจินั่นแหละครับนั่นก็คือวิกฤตก็คือโอกาสเสียคำนี้เนี่ยแกได้มาจากการอ่านคู่มือเกมนะพอพูดถึงเกมนะครับน้าเนี่ยก็อยากเล่นเกมก็เลยชวนเด็กๆไปเล่นด้วยกันแต่ว่าพ่อพระเอกเนี่ยก็ไม่เล่นครับน้าเนี่ยก็เล่นไปเล่นคนเดียวส่วนพ่อพระเอกเนี่ยก็นั่งดูเหตุการณ์กันต่อเหตุการณ์ต่อมานะครับคือน้าชวนน้องเอลกลับไปที่โรงแรมน้องเอลเนี่ยก็ปฏิเสธไปครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โดนน้าลากไปจนถึงห้องพ่อพระเอกเนี่ยก็ลุ้นนะครับว่าจะมีเหตุการณ์นัวบ้านงานกันแต่ว่าพอมาถึงห้องแล้วเนี่ยน้าก็ขอบคุณน้องเอลที่มาส่งและแกเนี่ยก็เข้าห้องไปคนเดียวเลยนะทิ้งให้น้องเอลเนี่ยยืนงงๆตรงนั้นแหละครับพระเอกกับน้องฟูจิที่นั่งดูเนี่ยก็ไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้วน้าเนี่ยก็มากดข้ามไปอีกวันพ่อพระเอกเห็นว่าตาน้องเอลเนี่ยแดงไปหมดเลยพวกเขาเนี่ยก็เลยรู้ว่าน้องเอลเนี่ยร้องไห้อย่างแน่นอนน้องฟูจิเนี่ยก็เศร้าเลยนะครับก็เลยดื่มน้ำเมาย้อมใจและเธอเนี่ยก็เอาให้พระเอกดื่มด้วยแล้ว
ก็เอาไปให้น้าดื่มอีกพอน้าดื่มไปอึกเดียวนะครับน้าเนี่ยก็เมาเลยนะแล้วพอแกไม่มีสตินะครับแกก็ใช้พลังเวทใส่พวกพระเอกทำให้ตอนนี้พวกเขาเนี่ยลอยออกมาอยู่บนท้องฟ้ากันตานมาอีกวันนะครับน้องฟูจิเนี่ยก็มาแนะนำให้น้าไปเป็นนักเบสบอลเพราะว่าน้าเนี่ยสามารถใช้พลังได้ใช่ไหมแต่น้าเนี่ยก็พูดไปเรื่อยนะสรุปเลยก็คือแกไม่ได้ไปเป็นนักเบสบอลนะครับแล้วอยู่ดีๆน้าเนี่ยก็พูดเรื่องที่ตัวเองเกือบถูกฆ่าแล้วแล้วแกเนี่ยก็ให้ดูตอนนั้นเนี่ยคนใส่ผ้าคลุมมันตามน้ามาจริงๆแล้วเนี่ยมันตามมาตลอดแหละครับคนคนนี้เนี่ยซึ่งคนที่ใส่ผ้าคลุมเนี่ยก็คือน้องเมเบลนั่นเองเธอได้จังหวะก็เข้ามาโจมตีน้าทันทีแต่น้าเนี่ยก็ไม่ได้ป้องกันเหลืออะไรเลยนะครับแต่ว่าเมเบลเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันน้าก็ถามเมเบลว่าเป็นอะไรเนี่ยเมเบลก็บอกว่าพอน้าไปฆ่ามังกรเพลิงโดยไม่ใช้ดาบน้ำแข็งพองั้นเนี่ยเธอก็เลยว่างานนะไม่มีหน้าที่ต้องปกป้องดาบแล้วน้าก็บอกว่าเยี่ยมไปเลยเมเบลก็บอกว่าใช่นะเยี่ยมไปเลยแต่ว่าพอพระเอกเนี่ยรู้นะครับว่าเมเบลเนี่ยประชดเมเบลก็ถามน้าว่าทำไมน้าถึงไปชักดาบออกมาล่ะน้าก็บอกว่าเขาเนี่ยสัมผัสไม่ได้ถึงจิตสังหารเลยแล้วเขาก็ถามน้องเมเบลว่าได้กินข้าวหรือยังเนี่ยน้องเมเบลเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาและเธอก็หลับไปเฉยเลยน้าเนี่ยก็ลากน้องเมเบลเนี่ยกลับมาที่ห้องพอน้องเมเบลฟื้นมานะครับน้าเนี่ยก็ขนมปังให้กินแล้วแกก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมเบลเนี่ยก็บอกว่าบ้านเธอถูกตัดไปทำฟืนแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกให้เธอทำงานหาเลี้ยงตัวเองหรือไม่งั้นเนี่ยก็มาเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ว่าเธอเนี่ยไม่อยากโดนใช้แรงงานเธอก็แช่ขาชาวบ้านทุกคนเลยน้าก็ถามว่าไม่อยากทำขนาดนั้นเลยเหรอเมเบลเนี่ยก็บอกว่าใช่แล้วถ้าขายดอกไม้เนี่ยก็จะมีดอกไม้มาลายล้อมถ้าขายเค้กก็ต้องคอยชิมเค้กเธอน่ะทนการใช้แรงงานแบบนั้นไม่ไหวหรอกเพ่กับน้องฟูจินึงก็งงว่ามันทารุณตรงไหนวะนะน้าเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเข้าใจนะแล้วแกเนี่ยก็เล่าประสบการณ์ของแกให้ฟังพอเล่าจบนะครับแกก็บอกให้น้องเมเบลเนี่ยลองใช้ดาบน้ำแข็งหาเลี้ยงชีพตัวเองดูไหมล่ะแต่เมเบลเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองน้าก็บอกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นของเธอนะเรื่องในสิ่งที่ตัวเองต้องการเถอะเมเบลก็เลยจะหาวิธีคลายผนึกน้ำแข็งก่อนครับแล้วค่อยไปเก็บดอกไม้แล้วก็จะแก้นิสัยอันมืดมนของตัวเองน้าก็บอกว่านิสัยมืดมนเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะดาบของเมเบลเนี่ยก็เริ่มเหลาขึ้นมาครับเมเบลก็บอกว่าชาวบ้านว่าให้เธอเป็นคนมืดมนหน้าตาเนี่ยก็ดูอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาน้าเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยสายตาเธอเนี่ยมีเสน่ห์จะตายเมเบลเนี่ยก็เริ่มเขินแล้วนะครับน้าก็บอกว่าแหวนที่แกให้กับน้องเบเบลเนี่ยมันเนี่ยก็พอๆกับเงินที่จะใช้ทั้งชีวิตของเมเบลเลยเมเบลก็คิดว่าน้าเนี่ยจะขอเธอแต่งงานนะครับเธอเนี่ยก็เลยปฏิเสธไปแต่ว่าน้าเราเนี่ยก็ไม่ได้คิดแบบนั้นไงน้าเนี่ยก็ยืนยันจะเอาแหวนให้น้องเมเบลเมเบลเนี่ยก็เขินนะครับดาบน้ำแข็งของน้องเมเบลเนี่ยละลายจนกลายเป็นน้ำไปหมดละเมเบลเนี่ยก็เลยขอยืมเงินหน่อยพอเธออยากไปอาบน้ำไม่ได้อาบน้ำมาตั้งหลายวันน้าเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปดมน้องเมเบลนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เห็นจะมินเลยนะแต่ถ้าจะใช้เงินเนี่ยก็เอาแหวนไปขายสิเมเบลได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับข้างเลยแล้วจากนั้นก็เกิดการนัวกันขึ้นน้องเอลได้ยินเสียงเนี่ยก็รีบมาดูนะครับแต่พอเข้าไปในห้องนะครับก็เจอกับน้าในท่าทีชวนให้เข้าใจผิดเธอเนี่ยก็เลยช่วยให้น้องเมเบลหลุดออกมาแล้วน้องเมเบลเนี่ยก็ทำการแช่แข็งน้ำไปทันทีน้าก็บอกพ่อพระเอกว่าทั้งน้องเมเบลและก็น้องเอลเนี่ยใจร้ายเนอะพระเอกกับน้องฟูจิเนี่ยก็รู้นะครับว่ามันเป็นเพราะน้านั่นแหละแล้วตามไอจีนะครับพวกเขาเนี่ยก็พากันไปทำอย่างอื่นแต่น้องฟูจิเนี่ยก็ยังดูเหตุการณ์ต่อเธอเห็นว่าน้องเมเบลพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับก็งงก็เลยเรียกให้พระเอกกับน้าเนี่ยมาดูด้วยกันน้าก็เลยขอดูเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก่อนน้องเอลก็บอกว่าคงไม่มีใครอยากได้ผู้หญิงโซบอมที่แต่งงานกับออกแล้วหรอกนะแต่ว่าไม่ต้องเครียดไปหรอกนะซึ่งเมเบลเนี่ยเธอไม่ได้มีท่าทีที่จะเครียดเหลืออะไรเลยนะน้องเอลก็ถามว่าเธอไม่เครียดหน่อยหรอน้องเมเบลเนี่ยก็บอกว่าพอสายเลือดจากต่างโลกละมั้งแล้วจากนั้นเนี่ยเธอก็พูดเป็นตุเป็นตะเลยครับแต่ทั้งหมดที่เธอพูดมาเนี่ยมันเป็นบทในมังงะต่างหากแต่น้องเอลเนี่ยเคยอ่านมาแล้วครับเธอเนี่ยก็พูดดักสมุดเลยซึ่งในเนื้อหามังงะเนี่ยเหมือนว่าน้าจะได้รับสกิลอะไรสักอย่างนี่เลยครับน้าก็บอกว่าโหเขาไม่เห็นได้อะไรเท่ๆอย่างดาบน้ำแข็งบ้างเลยพระเอกก็บอกว่าอาจจะเป็นสกิลจากต่างโลกละมั้งแล้วมันก็บอกให้น้าเนี่ยลองย้อนกลับไปดูเมื่อ18ปีก่อนน้าเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้เจอหลายเหตุการณ์เลยซึ่งแต่ละเหตุการณ์เนี่ยคือน้ามารอดมาได้ยังไงวะเนี่ยทั้งโดนห้อยหัวโดนทุบโดนทุกอย่างที่คิดว่าไม่น่าจะรอดนะครับแต่แกก็รอดมาได้นะจนย้อนมาถึงวันแรกในตอนที่น้ามาต่างโลกครั้งแรกเลยน้าก็ได้เจอกับแก๊งคนหล่อที่คิดว่าน่าจะพึ่งพาได้แต่พอแกไปขอความช่วยเหลือเนี่ยกลับโดนลุมซะอย่างนั้นพอพวกนั้นมาคิดว่าน้าเนี่ยเป็นออกน้าเนี่ยไม่อยากโดนทำร้ายครับก็เลยเอาเงินให้แต่พวกนั้นมาคิดว่าเป็นยานโจมตีก็เลยลุมน้าเหมือนเดิมแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยพระเอกกับน้าก็ได้ยินเสียงกระซิบอะไรบางอย่างพระเอกก็เลยเอาเสียงนั้นเนี่ยมาแปลภาษาซึ่งมันก็แปลออกมาว่าจะทำตามความปรารถนาพระเอกนึกว่าน้าจะปรารถนาเอาพลังมาสั่งสอนไอ้พวกวีนี่ซะหน่อยแต่ความจริงแล้วก็คือน้าเนี่ยปรารถนาจะสื่อสารกับไอ้พวกนี้ให้ได้นะมันเนี่ยก็เลยทำให้น้าได้สกิลการแปลมาครับพอน้าสามารถรู้ภาษาที่ไอ้พวกนี้มันพูดแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ช่วยน้าครับมันก็เอาน้าไปขายซึ่งราคาน้าเนี่ยแค่3เหรียญทองแดงแมงโคจะถูกแสนถูกขนาดไอ้แป้งโง่ๆเนี่ยยังราคาตั้ง120เหรียญทองแดงเนี่ยพระเอกกับน้องฟูจิเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะถูกเกินแล้วในตอนนั้นน้ากับพระเอกเนี่ยก็เลือกกำเดาไหลที่เลือกกำเดาไหลเนี่ยพอความทรงจำเนี่ยมันเริ่มกลับมาน้าก็เอาโน้ตให้น้องฟูจิอ่านหน้าแรกมันเขียนไว้ว่าขายได้ราคาถูกกว่าแป้งกะแล้วพอน้ารู้ว่าตัวเองถูกกว่าแป้งโง่ๆเนี่ยแกก็เลยลบความทรงจำตัวเองนะหลังจากขายเสร็จนะครับพอขายเนี่ยก็พาน้ามาขังซึ่งไอ้ห้องขังเนี่ยมันก็มีสัตว์หลายตัวเลยนะครับที่อยู่ที่นี่ในระหว่างที่น้าถูกขังเนี่ยมันจะมีแสงเลี้ยลอดเข้ามาได้น้าเนี่ยก็คุยกับแสงนั้นมาโดยตลอดจนอยู่ๆน้าของเราเนี่ยก็ได้พลังของแสงมาใช้เฉยเลยไม่รอช้าครับน้าก็เจิมพลังด้วยการเทคุกออกมาพร้อมกับปล่อยพวกสัตว์มาด้วยนะพวกพระเอกเนี่ยก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าที่น้าคุยกับแสงเนี่ยก็คือคุยกับผู้แสงต่างหากและที่คุยได้เนี่ยเพราะว่ามีพลังในการแปลนั่นเองและเหตุการณ์หลังจากแหกคุกมาเนี่ยมันจะมีกระต่ายตามมาด้วยครับเหมือนว่าจะน่ารักนะครับแต่ว่าไม่เลยไอ้กระต่ายตัวนี้เนี่ยเป็นกระต่ายปีศาจและสัตว์ที่น้าพามันแหกคุกออกมาทุกตัวเนี่ยก็เป็นปีศา
าดกันหมดเลยครับจากนั้นพวกมันเนี่ยก็พากันมาบลุมบตุ้มนะอย่างนัวแล้วก็มีตาลุงที่ไหนไม่รู้ครับโชคร้ายจะจัดเลยนะเดินมาแถวนั้นพอดีก็เลยโดนพวกสันเนี่ยบลุมบตุ้มไปด้วยนายก็เลยเข้าไปจัดการพวกสันให้แล้วก็ส่งตาลุงคนนั้นเนี่ยไปที่อื่นส่วนแกเนี่ยก็สู้กับพวกสันจนเช้าหลังจากพวกสันมันตายกันหมดแล้วเนี่ยนายก็ไปทำอาหารมากินอย่างอร่อยนายก็บอกว่าแม้ตลอดที่ผ่านมาในต่างโลกจะยากลำบากแต่นี่เนี่ยก็คือการเริ่มต้นที่ดีพวกพระเอกเนี่ยก็ตกใจเลยนะครับว่านี่เนี่ยคือการเริ่มต้นที่ดีพอเราจบพวกเขาเนี่ยก็จะแยกย้ายกันไปทำอย่างอื่นแต่นายก็พูดว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มีแต่เรื่องไม่ค่อยดีเกิดขึ้นพอพระเอกได้ยินแบบนั้นนายก็เลยถามว่ามันมีเรื่องที่ไม่ดีกว่านี้อีกเหรอนายก็บอกว่าไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะก็แค่ช่วยเอลจามังกรเองโอ้พูดมาสักขนาดนี้นะครับพวกพระเอกเนี่ยก็อยากฟังเหลือเกินน้องฟูจิเนี่ยถึงกับยอมอดกินไก่เลยแล้วนายก็ให้ดูซีนที่เกิดขึ้นมันเนี่ยก็มีแค่นั้นเนี่ยฆ่ามังกรด้วยดาบเดียวจบน้องยูจิเนี่ยถึงกับเสียดายไก่ที่ปฏิเสธไปก่อนหน้านี้เลยพระเอกเนี่ยก็ถามว่านายเนี่ยมาแข่งแกงไปหน่อยหรอโจมตีมังกรทีเดียวตายเลยเนี่ยนายก็บอกว่าแกเนี่ยโจมตีซ้ำตรงที่น้องเอลเนี่ยโจมตีมาก่อนหน้านี้แล้วถ้าหาว่าน้องเอลไม่ยอมแพ้ไปก่อนเนี่ยเธอก็สามารถจัดการมังกรตัวนี้ได้แล้วและหลังจากที่แกเอาชนะมังกรได้แกก็เดินเข้าไปหาน้องเอลน้องเอลเห็นนานาเนี่ยก็คิดว่าเป็นพวกอ๊อกแต่นาก็บอกว่าแกเนี่ยไม่ใช่อ๊อกหรอกและแกเนี่ยก็เสื้อผ้าให้น้องเอลเปลี่ยนน้องเอลที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็จะฆ่านานะแต่นาเนี่ยก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยครับน้องเอลเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยเก็บมีดไปนาเห็นว่าน้องเอลเอามีดแทงเข้าไปในตัวเนี่ยก็ตกใจนะครับกลัวว่าเธอเนี่ยจะเป็นอะไรก็รีบไปดูแผลน้องเอลเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่นาเนี่ยก็ไม่สนครับดึงเสื้อผ้าเธอออกหมดน้องเอลที่เป็นสาวน้อยเนี่ยก็ไม่มีแรงไปขัดขืนนะเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่านาเนี่ยไปลวนลามน้องเอลซะมากกว่าน้องเอลเนี่ยก็ด่าอย่างเดียวเลยนะน้องฟูจิก็ถามว่าไม่พูดไรหน่อยแล้วนะนาก็บอกว่าไม่อะถ้าเราพูดไปเนี่ยก็มีแต่จะทำให้อีกฝ่ายของขึ้นเท่านั้นแหละเพราะงั้นอดทนอยู่เงียบๆจะดีกว่านาก็บอกว่าเอลเนี่ยไม่เคยช่วยนาเลยเจอนาทีไรก็ด่าตอนนาโดนน้ำแข็งแช่ก็ไม่ช่วยนาด้วยน้องฟูจิก็สงสัยว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอนาเนี่ยก็ให้ดูก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยนาฟื้นมาแล้วแต่ก็เจอกับสองสาวที่นอนข้างๆนะน้องเอลเนี่ยก็แถไปเรื่อยนะที่เธอมานอนตรงนี้กันอย่างนั้นอย่างนี้เงี้ยพระเอกกับน้องฟูจิเห็นก็รู้นะครับว่าเธอเนี่ยกำลังแถแต่นาเนี่ยเชื่อที่น้องเอลพูดซะอย่างนั้นแล้วในตอนนั้นเองน้องเมเบลเนี่ยก็เข้ามากอดนาแล้วก็ละเมอหาแม่เธอก็บอกว่าหนูไม่อยากทำงานน้องเอลก็เขยหัวน้องเมเบลไปทีครับเพราะเธอเนี่ยขี้เกียจฟังนะเมเบลก็บอกว่าเธอเนี่ยอยากทำงานมากๆเลยอยากทำงานแต่ท่าทีกับคำพูดของเธอเนี่ยตรงกันข้ามเลยนาก็บอกว่าถ้าขายแหวนที่แกให้ไปเนี่ยน้องเมเบลก็ไม่ต้องทำงานแล้วน้องเอลเนี่ยก็รีบมาเป่าหูว่าให้เอาไปขายเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องเมเบลเนี่ยก็ไม่ยอมขายครับนาก็เลยบอกให้น้องเอลเนี่ยเลี้ยงน้องเมเบลนะพอน้องเอลเนี่ยขายแหวนไปแล้วเมเบลได้ยินว่าเลี้ยงเธอเนี่ยเธอก็เลยทำตัวเป็นหมาน้อยแต่ว่าเธอเนี่ยก็อายนะครับที่ทำแบบนี้นาเนี่ยก็ชวนสาวๆไปกินข้าวด้วยกันเดี๋ยวแกจะเลี้ยงเองและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็มานั่งกินข้าวด้วยกันนะครับพวกเขาเนี่ยก็แนะนำตัวกันนาก็บอกว่าแกเนี่ยชูวูบกันบลัดเห็นว่านาโกหกเนี่ยก็ถามว่าโกหกทำไมเนี่ยนาก็บอกว่าใครจะยอมบอกชื่อให้กับคนที่เพิ่งรู้จักกันล่ะเนี่ยก็แปลกใจนะครับเพราะนากับน้องเอลเนี่ยรู้จักกันมา3ปีแล้วคือน้องเอลเนี่ยก็อยู่กับน้ามาโดยตลอดหลังจากคุยกันเสร็จนะครับน้องเอลเนี่ยเธอจะไปเมืองที่เธอขายแหวนนาเนี่ยก็ถามด้วยความสงสัยนะครับว่าจะไปทำไมเพราะที่นั่นเนี่ยมันไม่ได้มีดันเจี้ยนอะไรดีๆเลยน้องเอลเนี่ยเขินนะครับก็เลยรีบกบเกินไปว่าจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันแต่พระเอกกับน้องฟูจิเนี่ยก็รู้นะครับว่าน้องเอลเนี่ยจะไปซื้อแหวนคืนต่างหากพอเธอเนี่ยกังวลเรื่องการมีอยู่ของน้องเมเบลนี่แหละส่วนนาเนี่ยก็จะไปสำรวจดันเจี้ยนเมเบลเนี่ยก็จะไปด้วยแต่ว่าเธอเนี่ยจะขอไปหลับก่อนสัก5โมงเนี่ยค่อยไปละกันสรุปในเหตุการณ์นี้นะครับทุกคนเนี่ยแยกย้ายกันไปหมดเลยนาเนี่ยก็ไปดันเจี้ยนน้องเอลเนี่ยก็ไปเมืองที่ขายแหวนส่วนน้องเมเบลเนี่ยไปหลับแล้วก็ตามมาในชีวิตจริงนะครับตอนนี้นาเนี่ยก็ชวนพวกพระเอกไปกินราเมงด้วยกันนาเนี่ยบอกจะเลี้ยงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเงินแกก็ไม่พอน้องฟูจิเนี่ยก็เลยต้องช่วยจ่ายต้านไม่อยู่นะครับนาเนี่ยก็มาทวงเสื้อแขนยาวแกคืนนะแต่ว่าน้องเอลเนี่ยก็ไม่ให้คืนนะไปนะนาเนี่ยก็เลยจะไปต้องใช้สกิลโซ่เนี่ยตึงเธอไว้แล้วก็จะไปเอาเสื้อคืนครับแต่ว่าเสื้อเนี่ยมันก็ดันติดนาเนี่ยก็เลยเอาออกไม่ได้นะน้องเอลเนี่ยก็เลยบอกให้นาเนี่ยปลดโซ่ออกสิพอนาทำตามนะครับกระโดนน้องเอลเนี่ยซัดหน้าเข้าให้นะนาทีโดนเนี่ยก็สลบไปสิครับผมแม้ว่านาจะไม่ได้เสื้อแขนยาวคืนแต่ว่าแกเนี่ยก็ได้ชุดเดรสสีเขียวที่น้องเอลใส่ในตอนนั้นนะครับเพ่กับนาเนี่ยก็คิดตรงกันนะว่าจะให้ผู้หญิงใส่ซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็มีอยู่คนเดียวนะครับก็ล็อกโมงอยู่แล้วนะก็คือน้องฟูจิพอน้องฟูจิใส่เนี่ยมันก็น่ารักสุดๆแต่นาที่เห็นชุดนี้เนี่ยก็ทำให้แกหวนคิดถึงตอนอยู่กับน้องเอลฟ์แกเนี่ยก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันนะว่าแกเนี่ยก็จะมีโอกาสได้คิดถึงเรื่องที่ต่างโลกด้วยแล้วก็ตามไปทีนะครับพวกเขาเนี่ยก็มาช่วยกันตั้งชื่อสกิลการแปลของนาสรุปแล้วนะครับได้ชื่อว่าไวท์ทอล์กเกอร์ซึ่งพระเอกเนี่ยก็เป็นคนคิดพวกพระเอกเนี่ยโอเคเป็นอย่างมากขออะไรก็ได้แต่ว่าไม่เอาชื่อที่นาตั้งนะพระเอกเนี่ยก็สงสัยว่าวิธีการเปิดใช้ไวท์ทอล์กเกอร์เนี่ยมันต้องทำยังไงแต่ว่าตอนนั้นน้องฟูจิเนี่ยก็มีธุระพอดีครับเธอเนี่ยก็รีบไปที่มหาลัยทันทีนะรีบซะเธอเนี่ยลืมโทรศัพท์ไปเลยและพระเอกเนี่ยก็มานั่งดูนาเล่นเกมครับนาก็บอกว่าพอเกมนี่แหละแกก็เลยรอดมาได้แกก็ฉายภาพให้ดูครับว่าแกเนี่ยร่วมมือกับนักผจญภัยเพื่อสู้กับก๊อบลินแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยพวกนักผจญภัยเห็นหน้าเราเป็นก๊อบลินซะมากกว่านาก็บอกว่าแกเนี่ยไม่ใช่ก๊อบลินหรอกและก็ไม่ใช่ออกด้วยนะน้องนักบวชเนี่ยเหมือนจะจำได้นะครับว่านาเนี่ยเคยช่วยหมู่บ้านไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งแกงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยไอหัวแดงครับชื่อว่าอะไรเงี้ยไอหัวนักเงินชื่อว่าเอ็ดการ์แล้วก็น้องผู้หญิงเนี่ยชื่อว่าอาริเซียไอสองหนุ่มเนี่ยคิดว่ายังไงนาเนี่ยก็คือก๊อบลินแน่นอนพวกมันเนี่ยก็เลยไม่อยากร่วมมือด้วยแต่อาริเซียเนี่ยก็ไม่สนครับเธอก็ถามว่านาเนี่ยอยากจะร่วมมือกับพวกเธอมั้ยซึ่งนาเนี่ยก็ตกลงอย่างไวเลยนะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็พากันไปเส้นทางที่พวกก๊อบลินจะมานาเนี่ยจะใช้เทคนิคเกมนะครับคือรอให้พวกมันเนี่ยตกห
กหน้าผาแต่ว่าความเป็นจริงแล้วคือพวกมันเนี่ยมันลุมกระทืบนะอย่างนัวนะเนี่ยก็เลยแก้เกมนะครับโดยการใช้ท่ากระโดดขึ้นไปแล้วก็โจมตีลงมาซึ่งท่านี้เนี่ยมันก็มาจากเกมนั่นแหละแต่ว่าแกทําไปนะครับมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยนะพอตอนที่แกโจมตีลงมาเนี่ยมันก็ไม่โดนสักครั้งเลยจนแกเนี่ยก็เหนื่อยไปเองครับแกก็เลยฟันภูเขาให้หล่นลงมาทับพวกก๊อบบินตายหากันหมดหลังจากจัดการก๊อบบินได้นะครับพวกเขาเนี่ยก็พากันเดินทางไปที่หมู่บ้านเพื่อรับรางวัลแต่ระหว่างทางนะครับอลิเซียเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยเห็นนาซางมานอาคมใหม่ด้วยนะนาเนี่ยก็ถามว่าได้บอกใครไหมน้องอลิเซียเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยบอกใครเลยพอถึงบอกไปเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อนาเนี่ยก็เลยลบความทรงจำพวกนักผจญภัยทุกคนแต่ว่าหลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยนาก็ได้เจอกับพวกเขาอีกซึ่งในเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะทำให้นาสามารถสื่อสารกับสัตว์เวทได้แต่ว่าก่อนจะได้เจอสัตว์เวทอะไรนี่เนี่ยแกก็ต้องรับมือกับพวกนักผจญภัยก่อนนะครับที่คิดว่าแกเนี่ยคือศัตรูซึ่งพวกนักผจญภัยเนี่ยมันก็ไม่สามารถสู้นาเราได้หรอกแต่พวกเขาเนี่ยคุ้นๆกับน้ำมากแต่ว่าก็นึกไม่ออกนาก็ถามว่าพวกนักผจญภัยมาทำอะไรกันแถวนี้น้องอลิเซียเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยมาปราบสัตว์เวทแต่พวกเธอเนี่ยก็สู้ไม่ได้อะนะนาก็สงสัยว่าแล้วมันเป็นตัวยังไงอลิเซียเนี่ยก็บอกว่าไปเม่นตัวเท่าคนและเธอก็บอกรูปพรรณสันฐานไปครับนาได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็คิดว่าเป็นโซนิกแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะครับมันเนี่ยก็คือไอเม่นตัวโตนั่นแหละนาเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ทำหน้าแย่ๆแล้วก็ถามว่าแกเป็นใครและนาเนี่ยก็ยังมีหน้ามาบอกพระเอกนะว่าเม่นที่ต่างโลกเนี่ยไม่เหมือนกับโลกจริงเลยสักนิดแต่ว่าจริงๆลุงนั่นแหละครับที่พูดไปเรื่อยนะและนาก็ถามเจ้าเม่นว่าทำไมถึงโจมตีผู้คนกันล่ะคือแกเนี่ยพยายามเจรจาด้วยสันติวิธีแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าเม่นเนี่ยมันแค่ต้องการจะฆ่ามนุษย์เฉยๆไม่มีใครทำอะไรให้มันทั้งนั้นนาเห็นว่าเจ้าเม่นมันชั่วด้วยสันดานอยู่แล้วเนี่ยก็เลยจัดการฆ่ามันไปครับหลังจากดูเหตุการณ์นี้จบนะครับแกก็คิดว่าถ้าจะใช้สกิลการแปลของแกเนี่ยมันจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็กำลังพูดอยู่นะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์ของน้องฟูจิก็มีคนโทรมาเพ่เนี่ยก็เลยจะไปให้น้องฟูจิที่มหาลัยนาก็บอกไม่เป็นไรหรอกมั้งแค่โทรศัพท์เองเพ่เนี่ยก็บอกว่าผู้คนสมัยนี้ถ้าไม่มีโทรศัพท์ก็เหมือนเล่นเกมไม่มีจอนนั่นแหละนาได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็รีบบึงไปหาน้องฟูจิทันทีพอมาถึงมหาลัยนะครับพระเอกก็เห็นว่าน้องฟูจิโดนไอ้หนุ่มเวรที่ไหนไม่รู้นะครับมาก่อแกะเพ่เนี่ยเลยจะไปเช็คซะหน่อยนะว่าเป็นคนดีไหมแต่ก่อนจะไปนะครับนาก็ให้พระเอกยืมพลังแกไปด้วยและนาเนี่ยก็ถามว่าถ้าคนนั้นเป็นคนดีเนี่ยพระเอกจะทำยังไงพระเอกก็บอกว่าถ้าเป็นคนดีเขาก็จะไม่ยุ่งทางด้านน้องฟูจินะครับไอ้หนุ่มนี่ในก่อแกเธอไม่เลิกเลยทว่านะครับในตอนนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้โผล่มาด้วยหน้าตาอันขึงขังพอพระเอกดูดีๆเนี่ยก็แบบอ้าวนั่นมันจิอากินี่หว่าและพระเอกเนี่ยก็บอกว่ามันคือทาคาฟูมิไงเจ้าจิอากิเนี่ยก็จำได้แล้วว่ามันกับพระเอกเนี่ยเคยเล่นด้วยกันตั้งแต่ตอนเด็กนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมพอโตขึ้นเจ้าจิอากิหน้าตาถึงโหดร้ายอย่างนี้แต่มันก็ดีใจนะที่ได้เจอกับพระเอกและตอนนั้นนะครับคุณน้าเนี่ยก็ได้เข้ามาน้องฟูจิก็เลยแนะนำว่าน้าเนี่ยคือยูทูบเบอร์เจ้าจิอากิเนี่ยก็ดูตื่นเต้นนะครับแต่ว่ามันเนี่ยก็ไม่รู้จักนะฐานะน้องฟูจินะครับก็สงสัยว่าตอนแรกทำไมพระเอกถึงทำหน้าโกรธขนาดนั้นพระเอกก็บอกว่ามันมองไกลๆมันจำไม่ได้ว่านั่นเนี่ยคือจิอากิมันเนี่ยนึกว่าเป็นแฟนของน้องฟูจิซะอีกน้องฟูจิก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่มีพระเอกก็บอกว่าจะมีมันก็ไม่ได้แปลกหรอกเพราะว่าเธอเนี่ยน่ารักขนาดนี้นะแต่แค่มันคิดว่าฟูจิโดนหลอกเนี่ยมันก็โกรธมากแล้วนะพอฟูจิเนี่ยเป็นเพื่อนมันน้องฟูจิก็ถามว่าเกิดว่าจิอากิเป็นผู้ชายไม่ดีจริงๆแล้วก็พระเอกเนี่ยจะทำยังไงพระเอกเนี่ยก็เลยสาธิตให้ดูพระเอกที่เพิ่งใช้เวทเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ใช้ได้ช่ำมากๆพอขึ้นมาด้านบนนะครับทางสองเนี่ยก็พากันไปที่ห้องนึงก็มานั่งดูความทรงจำกันครับในตอนนั้นพระเอกเนี่ยมาช่วยน้องฟูจิที่โดนเด็กโตแกล้งแต่ความจริงแล้วก็คือน้องฟูจินั่นแหละครับที่ไปแกล้งคนอื่นนะเสียงเธอที่คุยกับคนอื่นเนี่ยคือเสียงของเด็กเปรตแต่พอคุยกับพระเอกเนี่ยเสียงหวานเชียวนะน้องฟูจิเนี่ยก็ขอบคุณที่พระเอกเนี่ยช่วยเธอทั้งในอดีตและตอนนี้ในตอนนั้นเองนะครับน้องที่ชื่อว่าซาวะเนี่ยก็ได้เข้ามาพระเอกเราเนี่ยก็ทำความรู้จักกับซาวะตามปกติซาวะเนี่ยก็บอกพระเอกว่าฟูจิเนี่ยน่ารักขึ้นมากๆเธอเนี่ยก็เลยฮอตพระเอกได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็บอกให้ซาวะมาแลกคอนแทคกันเถอะเอามาให้หมดทุกคนพระเอกเนี่ยมันน่าจะห่วงน้องฟูจินั่นแหละครับแล้วก็ตัดมาไอชีที่บ้านนะครับนาก็ฉายภาพที่คุยเรื่องผู้กล้ากับเหล่านักผจญภัยน้องอลิเซียเนี่ยก็เลยยืมดาบของเอ็ดการ์มาแล้วก็ปักลงพื้นเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอนี่แหละคือผู้กล้าเอ็ดการ์ที่เห็นดาบของมันปักลงพื้นเนี่ยถึงกับเครียดเลยเพราะดาบของมันเนี่ยเปราะมากแค่ปักลงพื้นเนี่ยก็แตกซะละนาก็ถามว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้กล้ากันตั้งแต่หน้าหนาวแล้วเหรออลิเซียเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่พวกเธอเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นนักผจญภัยได้ไม่ถึงครึ่งปีเลยด้วยซ้ำนาก็เลยถือวิสาสะขอดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยก็เห็นว่าบาทหลวงเนี่ยบอกประชาชนว่าให้สรรเสริญพวกเขาพอพวกนักผจญภัยเนี่ยเอาชนะสัตว์เวทกับฟุงก็บินได้แต่เจ้าสองนอเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยสรุปก็คือสิ่งที่น่าทำเนี่ยพวกผู้กาก็ได้รับความดีความชอบไปครับนาที่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยก็แยกตัวออกมาแต่น้องอลิเซียเนี่ยก็ถามว่าน้าเนี่ยเป็นคนซ้อมมารอาคมหรือเปล่าน้าเนี่ยพร้อมจะลบความทรงจำพวกเขาอีกแล้วนะครับดีนาที่น้องอลิเซียเนี่ยเธอคิดว่าน้าเนี่ยไม่น่าจะใช่นะไม่งั้นเนี่ยก็คงโดนไปแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็พากันมาที่ดันเจียนมันเป็นดันเจียนที่ทั้ง3คนเนี่ยอยากจะมานานแล้วและพอได้เป็นผู้กาเนี่ยพวกเขาก็สามารถมาที่นี่ได้และที่มาที่นี่นะครับพอพวกเขาเนี่ยอยากมาเอาคาถาให้อลิเซียหลังจากคุยกันเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็พากันเข้าไปหน้าที่เทพเกินไปเนี่ยก็เลยพาไปทางลัดนะคือมันเนี่ยเป็นทางที่สามารถไปเอาคาถาได้เลยแต่พอได้มาง่ายเนี่ยพวกเขาก็เลยไม่ค่อยจะภูมิใจสักเท่าไหร่นะนาเนี่ยก็เลยลบความทรงจำพวกเขาทุกคนแล้วก็พามาใหม่แต่ว่าไม่พามาทางลัดนะครับก็พาไปหวนกับทุก
อย่างแหละจนมาถึงห้องที่มีคาถาแต่พอน้าออกมานะครับแกก็จะลบความทรงจำของพวกเขาอีกพอแกอยากให้ทั้ง3หน่อยคิดว่าที่พวกเขาพิชิตดันเจี้ยนได้เนี่ยมันเป็นเพราะตัวเองแต่เหมือนว่าทั้ง3เนี่ยจะประทับใจกับการผจญภัยในครั้งนี้น้าก็เลยไม่ลบความทรงจำของพวกเขานะครับแล้วก็เดินจากไปก่อนไปนะครับน้องอลิเซียเนี่ยก็ได้ให้ยันฮิวมาด้วยน้าเนี่ยก็หอบคนละเขาเนี่ยก็จากไปพวกพระเอกเนี่ยก็บอกว่าน้าเนี่ยเทเป็นอย่างมากนะน้าก็บอกว่าแกเรียนรู้สิ่งนี้มาจากเกมพวกพระเอกเนี่ยถึงกับหัวจะปวดเลยครับอะไรก็เอาแต่เกมนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็พากันดูอีกครั้งในครั้งนี้นะครับน้าได้เจอกับเหล่ากองทหารน้าก็มาดูความทรงจำของเจ้าตัวหัวหน้าเขาก็รู้ครับว่าจะมีการประชุมที่เมืองหลวงน้าเนี่ยก็ไม่รอช้าครับไปที่เมืองหลวงทันทีพระเอกเนี่ยก็สงสัยว่าน้าไปทำอะไรที่เมืองหลวงนั่นหรอน้าก็บอกว่าแกเป็นห่วงเหล่าผู้การอ่ะพอความสามารถพวกเขาเนี่ยมันไม่พอกับตำแหน่งแล้วก็ตามมาที่การประชุมนะครับน้าเนี่ยยืนฟังพวกบาทหลวงคุยกันนะแกก็สรุปได้ว่าเจ้าราชาเนี่ยมันตั้งใจทำให้เกิดวิกฤตขึ้นแล้วก็จะเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแกก็ถามว่านายตั้งใจจะให้พวกผู้การเหล่านั้นตายใช่ไหมราชาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดนะพอพวกนั้นเป็นนักผจญภัยด้วยตัวเองพวกเขาเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องเสี่ยงชีวิตอยู่แล้วแต่น้าเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยครับพอพวกนั้นอุตส่าห์รอดมาได้แล้วรอบนึงแต่ก็อยากจะสั่งให้พวกเขากลับไปเสี่ยงตายเหมือนเดิมน้าเนี่ยก็โกรธมากๆนะบอกว่าให้อภัยไม่ได้เด็ดขาดพระเอกเนี่ยมันก็นึกว่าน้าจะสั่งสอนราชาซะหน่อยนะแต่ว่าความเป็นจริงคือน้าเนี่ยไม่ได้เถียงครับในตอนนั้นนะครับพวกทหารเนี่ยก็มากันลึ่มเลยราชาก็บอกให้จับน้าไว้น้าเนี่ยไม่มีทางเลือกครับก็เลยต้องแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่แกเนี่ยรู้จักมาพอพระเอกเห็นร่างน้าเนี่ยก็สงสัยว่าน้าแปลงร่างเป็นใครเนี่ยน้าก็บอกว่าอาจารย์ทาบูจิเขาเนี่ยเป็นครูประจำชั้นตอนน้าอยู่ม.2ซึ่งพวกพระเอกเนี่ยก็ไม่รู้จักหรอกนะครับน้าก็บอกว่าเป็นอาจารย์ที่โตวาทีได้เก่งมากๆน้าเนี่ยก็เลยยืมพลังของเขามาดูเหมือนจะไม่ได้เรื่องนะครับแต่ความจริงแล้วก็คือน้าเนี่ยตบหน้าราชารัวๆเลยสุดท้ายแล้วราชาเนี่ยก็ยอมฟังนะแต่โดยดีนะครับน้องอัศวินเนี่ยก็เข้ามาปกป้องราชาครับแต่ว่าก็โดนเหมือนกันเลยนะสภาพเนี่ยก็ไม่ต่างจากราชาเลยพวกพระเอกเนี่ยก็อึ้งในพลังของอาจารย์ทาบูจิมากๆราชาก็บอกว่าการเพิ่มงบทางการอาหารเนี่ยมันก็ยังจำเป็นอยู่ดีนะตั้งแต่มังกรพีโดนฆ่าไปเนี่ยก็มีแต่เรื่องไปทั่วแผ่นดินแม้แต่มังกรเพิงเนี่ยก็โดนฆ่าเมืองแห่งพนึงเนี่ยก็เกือบโดนทำลายไปแล้วแถมพวกกอบลินเนี่ยก็ยังเคลื่อนทับอีกมันมีบางอย่างอยู่เบื้องหลังการทำลายโลกนี้อยู่ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฝีมือของน้านั่นแหละครับและในตอนนั้นน้องเมเบลเนี่ยก็เข้ามาครับแล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้เข้าสู้กันเห็นว่าทั้งสองสู้กันแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับทั้งสองเนี่ยนั่งอยู่นู่นแต่ว่าที่สู้กันเนี่ยมันเป็นภาพจำลองต่างหากน้าก็ถามเมเบลว่ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยเมเบลก็บอกว่าเธอเป็นอัศวินของอาณาจักรน่ะเธอก็ชวนน้ามาเป็นลูกน้องเธอน้าก็ถามว่าจะให้ฉันออมือให้อย่างนั้นเหรอและแกเนี่ยก็เข้าไปหาน้องเมเบลด้วยท่าทีหื่นขามนะครับและในตอนนั้นราชาเนี่ยก็รู้แล้วนะว่าน้าเนี่ยคือภาพลวงตาแล้วอยู่ดีๆนะครับน้องเมเบลเนี่ยก็จะโจมตีน้าเฉยเลยแต่ว่ามันก็มีคนโดนลูกหลงไปด้วยนะน้าเนี่ยก็เลยโจมตีเมเบลแบบเต็มๆและที่เมเบลทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยโดนบานหลวงควบคุมนั่นเองน้าก็ถามบานหลวงว่าแกเนี่ยจะทำเรื่องลามกใช่ไหมอย่างการเลียแก้มของเธอตอนที่ไม่มีสตินะพอพระเอกเนี่ยก็ต้องเอเลยนะครับมันเนี่ยก็โบราณเกินแล้วน้าก็ถามราชาว่ารวมมือกับบานหลวงจอมลามกแบบนี้เนี่ยจะดีเหรอนายไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือไงกันนายจะไม่เชื่อพลังของทุกคนที่รักนายอย่างนั้นหรอพออัศวินก็บอกราชาว่าใช่ครับใช่ครับพอผมมองราชาแล้วปวดใจเหลือเกินพอท่านเนี่ยดูฟื้นๆนะราชาก็บอกว่าแกเนี่ยกับตัวตอนนี้มันก็สายไปแล้วแต่ว่าในตอนนั้นนะครับราชาเห็นน้าในร่างอาจารย์เนี่ยก็เลยตอบตกลงทุกคนสงสัยแกกลัวจะโดนตบหน้าละมั้งบานหลวงก็ถามว่าถ้าล้นงบทางการทหารแล้วเนี่ยเราจะปกป้องบ้านเมืองยังไงล่ะนายก็บอกว่าถ้ามีภัยคุกคามให้เรียกชื่อเขาออกมาเขาเนี่ยจะมาทันทีราชาเนี่ยก็แนะนำตัวแล้วก็ถามว่าชื่อน้าเนี่ยชื่ออะไรน้าเนี่ยก็บอกชื่อแกไปนะครับแต่เมเบลที่อยู่ด้วยเนี่ยก็ถามว่าแล้ววูบกันบัตรล่ะน้าเนี่ยก็เลยวูบกันบัตรสินะเกือบโป๊ะแล้วนะครับผมบานหลวงก็บอกว่าน้าเป็นแค่อ้องเนี่ยจะไปทำอะไรได้น้าเนี่ยก็เลยแปลงร่างเป็นมังกรเพลิงให้ดูครับน้าก็บอกให้ราชาเนี่ยไปขอโทษผู้การทั้งสามซะแล้วจากนั้นน้าก็บินออกไปพอเพก็บอกว่าน้าเท่มากเลยนะเหมือนทุกอย่างเนี่ยจะแฮปปี้เอนดิ้งดีนะครับแต่ว่าไม่เลยเพราะตอนนี้น้องเมเบลเนี่ยโดนยกเลิกการจ้างในตอนนั้นพระเอกเราเนี่ยก็มีเกตอะไรไม่รู้ครับขึ้นมาที่หน้ามันนะคือใครเห็นช็อตนี้แล้วขนลุกเนี่ยไม่แปลกเลยนะผมเนี่ยยังขนลุกเลยน้าก็บอกว่ามันน่าจะมาจากการที่พระเอกยอมคำลายเวทแต่น้าเนี่ยก็มีวิธีรับมืออยู่แล้วและจากนั้นนะครับน้ากับพระเอกเนี่ยก็กลายเป็นไดโนเสาร์เฉยเลยเว้ยตันไม่ทีนะครับตอนนี้น้ากับพระเอกเนี่ยก็หายจากร่างไดโนเสาร์แล้วน้าเนี่ยก็มาเล่นเกมครับแต่ว่าเครื่องเกมน้าเนี่ยมันก็เสียนะเพราะมันเนี่ยร้อนเกินพอน้ารู้ว่าเสียปุ๊บเนี่ยแกก็ยอมรับไม่ได้สุดๆเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพระเอกเนี่ยก็สามารถซ่อมได้ในตอนนั้นน้องฟูจิเนี่ยก็ชวนทุกคนมากินไอติมด้วยกันพอช่วงนี้เนี่ยมันร้อนมากๆซึ่งเธอที่ไปซื้อไอติมมาเนี่ยก็ได้เอาปามาด้วยเธอก็บอกน้าว่าน้าเนี่ยน่าจะใช้เวททำให้เย็นได้นี่น้ากับพระเอกเนี่ยก็เพิ่งจะนึกได้เหมือนกันนะครับน้าเนี่ยก็ใช้เวททันทีทุกคนเนี่ยก็สดชื่นกันสุดๆน้องฟูจิเนี่ยก็เสนอให้ซื้อแอร์แต่มันก็ติดปัญหาที่พวกพระเอกเนี่ยไม่มีเงินนะครับน้องฟูจิก็เลยเสนอว่าให้เอาคลิปต่างโลกเนี่ยไปอัพลง YouTube แต่พระเอกเนี่ยก็ปฏิเสธทันทีมันทำแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดน้องฟูจิเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมหรอพระเอกก็บอกให้น้าฉายภาพความคิดมันให้หน่อยพอฉายออกมานะครับมันก็เป็นภาพที่น้าเอาลง YouTube ไปแล้วดิสไลค์เนี่ยอย่างเยอะพอชาวเน็ตจะคอยจับผิดนู่นนี่นั่นไปหมดพองั้นเนี่ยต้องใช้เวทอื่นน้าเนี่ยก็คิดอยู่นะครับว่าจะให้ผู้ตัวไหนช่วยน้องฟูจิเนี่ยก็เลยสงสัยว่าผู้เนี่ยคืออะไรยังไงพระเอกเนี่ยก็จินตนาการว่าผู้เนี่ยเป็นตัวเล็กๆน่ารักอะไรเงี้ยแต่น้าเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นผู้เนี่ยไม่มีตัวตนเป็นแค่ก้อนแห่งเจจำนงเท่านั้นแหละน้าเนี่ยก็แค่ได้ยินเสียงพวกเขาเฉยๆและน้าก็สื่อสารกับพวกผู้ได้ด้วยน้าก็บอกว่าผู้เนี่ยต้องการหัววัวพระเอกเนี่ยก็เลยไปหาในเน็ตนะครับแต่ราคาเนี่ยก็โคตรจะแพงเลยน้องฟูจิก็สงสัยว่าจะเอาหัววัวไปทำไมน้าก็บอกว่าผู้น
น้ำแข็งเนี่ยอยากได้หัววัวเป็นสิ่งตอบแทนแลกกับการทำความเย็นให้พวกพระเอกเนี่ยก็สงสัยว่าแล้วจะหัววัวไปทำไมนะนาก็บอกว่าพวกเขาจะให้นาทำแทนบูชาและถวายหัววัวให้พวกพระเอกเนี่ยก็จินตนาการว่าเป็นลัทธิปีศาจอะไรเงี้ยนาก็บอกว่าหากไม่ทำผู้น้ำแข็งเนี่ยจะแช่แข็งโลกไว้10 ปีพวกพระเอกเนี่ยเครียดเลยนะครับนาก็บอกว่าเอานามากินข้าวกันก่อนเถอะนี่อาจจะเป็นมื้อสุดท้ายของพวกเราก็ได้นาเนี่ยก็เลยจะไปทำปลาย่างนะแต่ว่าในตอนนั้นผู้เนี่ยก็โทรมาบอกแกว่าเอาหัวปลาแทนก็ได้หลังจากนั้นนะครับนาเนี่ยก็เลยเอาหัวปลาไปบูชาแต่ว่าแกเห็นเนี่ยแกก็อยากกินพอตีนิสัยมาตอนที่เป็นไดโนเสาร์นั่นแหละครับน้องฟูจิก็ถามว่าทำไมนาถึงกลายร่างเป็นไดโนเสาร์ล่ะนาก็บอกว่าที่แกกลายร่างเป็นไดโนเสาร์ก็เพราะว่ากลัวพระเอกจะเหงานะพระเอกก็ชวนให้น้องฟูจินำมาเป็นไดโนเสาร์ด้วยกันน้องฟูจิเนี่ยก็ปฏิเสธอย่างไวเลยนะนาก็บอกว่าถ้ากลายร่างเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยพอหากอยู่ในร่างนั้นนานเกินไปแล้วก็จะกลับร่างเดิมไม่ได้แล้วแกเนี่ยก็ฉายให้ดูนะครับในตอนที่แกเป็นมังกรเพิงแกเนี่ยได้อยู่ในร่างมังกรมาเป็นเดือนๆเลยนะและที่แกไม่กลับร่างมาเป็นคนเนี่ยก็เพราะว่าแกถูกครอบงำนะครับก็เลยกลับร่างเดิมไม่ได้นะซึ่งในตอนนี้ถ้าหากว่าแกกลับไม่ได้แกก็จะได้อยู่ในร่างมังกรตลอดไปแต่ว่าในตอนนั้นเองนะครับน้องเอลเนี่ยก็ได้โผล่มาช่วยหนาไว้ก็สู้กันอยู่พักนึงเนี่ยแหละครับนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็สามารถทำให้นากลับมาเป็นร่างมนุษย์ได้เหมือนเดิมแต่ว่าในตอนนั้นครับก็มีไอหัวม่วงกับกองกำลังมันเนี่ยมาเพื่อชิงตัวของหน้าไปมาเนี่ยใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าหนี้ของน้องเอลบังคับให้เธอเนี่ยเอาตัวหน้ามาให้มันแต่ว่าน้องเอลเนี่ยยอมซะที่ไหนล่ะเจ้าหัวม่วงก็บอกว่าสมแล้วที่เป็นบุตรีของราชวงศ์เอลกาน้องเอลเนี่ยคิดจะขัดขืนนะครับแต่ว่าเจ้าหัวม่วงมันก็มียันที่ทำพันธสัญญากับน้องเอลไว้อยู่แล้วทำให้น้องเอลเนี่ยไม่สามารถจะต่อกรได้ครับไอเจ้าหัวม่วงเนี่ยกระแพมซะใหญ่โตเลยนะแต่ว่าพอนาฟื้นมานะครับแกก็ทำลายไอห่วงนั้นที่ยังง่ายได้นาก็บอกน้องเอลว่าตอนนี้เราหายกันแล้วแล้วแกเนี่ยก็เดินออกมาหน้าตาเฉยเลยเว้ยน้องเอลเนี่ยก็ไปล้างไว้นาก็บอกว่าแกจะไปอาบน้ำน้ำไปได้อาบมาตั้งเดือนนึงแล้วน้องเอลก็บอกว่าโอ้ไม่เห็นได้กินเลยนาก็บอกว่าน้องเอลเนี่ยยังไม่ได้ดมดีๆนะฮะน้องเอลเนี่ยก็บอกว่าเธอดมแล้วนาเนี่ยก็ถามเอ้าดมทำไมอ่ะน้องเอลเราที่เขินนะครับก็แถไปเรื่อยนะแต่ว่านาเนี่ยเชื่อนะครับเจ้าหัวม่วงเนี่ยก็หัวร้อนเลยนะครับที่นาเนี่ยมาทำลายวงแหวนมันซะอย่างนั้นนาเนี่ยก็ถามน้องเอลว่าเป็นนี่เจ้าหัวม่วงงั้นเหรอน้องเอลเนี่ยก็ยอมรับนะตอนนั้นเนี่ยมันก็มีอสูรตัวโตเดินเข้ามาครับมันเนี่ยชื่อว่าโดโดมันมาเพื่อจะจัดการกับนาน้องเอลเนี่ยก็พร้อมปกป้องสุดๆแต่ว่าในชั่วพริบตานั้นนะครับนาเนี่ยก็เดินไปสวมแหวนให้เจ้าหัวม่วงเฉยเลยเพราะว่าแกเนี่ยเอาแหวนจ่ายแทนเงินนะครับทุกคนที่เห็นเนี่ยก็ได้แต่ฮะน้องเอลที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็โกรธสุดๆเธอก็ปล่อยพลังออกมาซะเต็มที่เลยนะครับจนเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่นาเห็นน้องเอลกำลังจะตกเนี่ยก็รีบเข้าไปคว้าไว้แต่ว่ามันก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยตกลงมานะครับส่วนเจ้าหัวม่วงเนี่ยก็พยายามดึงแหวนออกมาแต่ว่าดึงเท่าไรเนี่ยก็ดึงไม่ออกสักทีพอลุงน้องเนี่ยก็ตบมือปอบแปะยินดีนะครับเจ้าหัวม่วงเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องมายินดีเว้ยแล้วจากนั้นพวกมันเนี่ยก็พากันกลับทางด้านนานะครับแกก็ถามน้องเอลว่าไปทำอีท่าไหนให้ตินี่จะมอนั่นล่ะน้องเอลเนี่ยก็บอกว่าเธอมีเงินไม่พอจะซื้อแหวนกลับมาก็เลยไปขอกูที่มันเรามาซื้อนะนาก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ต้องใส่เครื่องประดับก็ได้เพราะว่าเธอเนี่ยสวยอยู่แล้วน้องเอลได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เขินเลยครับแล้วพวกเขาเนี่ยจะพากันไปล้างเนื้อล้างตัวน้องเอลก็บอกว่าแถวนี้มีบ่อน้ำพุร้อนด้วยนะนาเนี่ยก็สนใจนะก็เลยจะพากันไประหว่างทางเนี่ยน้องเอลก็บอกว่านาเนี่ยรักษาความสะอาดแปลกๆนะนาก็บอกว่าใครๆเนี่ยเขาก็อาบน้ำอย่างน้อยวันละครั้งกันน้องเอลก็บอกว่าพวกนักผจญภัยเก่งๆเนี่ยไม่ได้อาบน้ำมา1 เดือนเนี่ยเขายังไม่บ่นกันเลยนะนาเนี่ยก็ทำหน้าเหมือนรังเกียจครับทำหน้าแบบอี้อะไรเงี้ยน้องเอลเนี่ยก็เลยไล่ตีนะนาก็บอกพระเอกว่าเห็นไหมน้องเอลเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายนะโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ตัดไม่ชินนะครับในตอนนี้ห้องพวกเขาเนี่ยก็เย็นสุดๆเย็นจนพวกเขาเนี่ยต้องไปนอนอัดกันเลยนะในระหว่างนั้นพวกเขาเนี่ยก็คุยเรื่อยเปื่อยกันนะครับแล้วก็ตัดไม่ชินครับที่ต่างโลกในตอนนั้นนาไปเจอคนที่ตายนะครับพอโดนปรสิตสิงนาก็เลยกลับมาที่ห้องครับแล้วก็ไล่ดูหน้าท้องสาวๆทว่ามันก็เป็นตัวของนาเองครับที่โดนปรสิตซึมท้องพอพระเอกเนี่ยก็บอกให้นาปิดเธอแล้วพวกเขาเนี่ยก็สั่งพิซซ่ามากินกันแล้วก็ตัดไม่ชินนะครับในตอนนี้น้องซาวะเนี่ยมาหาน้องฟูจิซึ่งในจังหวะนั้นเจ้าจิอากิเนี่ยมันก็มาพอดีมาเนี่ยก็ถามว่าจะไปไหนเหรอจ้าพี่สาวน้องซาวะเห็นเจ้าจิอากิเนี่ยก็กลัวเลยครับในตอนนั้นพระเอกเนี่ยก็ลงมารับทั้ง2พอดีครับพระเอกเนี่ยก็พาขึ้นไปที่ห้องในระหว่างทางนะครับคำพูดพระเอกกับเจ้าจิอากิเนี่ยมันดูเหมือนพวกชั่วร้ายมากมันแบบอุ้ยตัวเมียตัวผู้อะไรเงี้ยน้องซาวะที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็กลัวแต่ความจริงแล้วจิอากิเนี่ยมันพูดเรื่องแมลงนะครับแล้วพอเธอมาถึงห้องนะครับเธอก็จะพาน้องฟูจิหนีแต่น้องฟูจิรู้นะครับว่าซาวะเนี่ยเข้าใจผิดพอเข้าไปในห้องนั่งเล่นเนี่ยก็เจอแท่นบูชาที่มีหัวปลาวางอยู่น้องซาวะเนี่ยก็คิดดีไม่ได้เลยครับก็นึกว่าจะต้องเป็นพวกลัทธิปีศาจแน่นอนเธอเนี่ยก็เลยรีพาน้องฟูจิหนีแต่ว่าในตอนนั้นนะครับนาเนี่ยก็ได้มาพอดีซึ่งหน้าตาของนาเนี่ยมันก็ชวนให้เข้าใจผิดเป็นอย่างมากแต่นาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวแต่ว่าแกนั่นแหละครับที่เป็นต้นเหตุของความกลัวแล้วก็ตามไอเชียครับซาวะเนี่ยน่าจะรู้เรื่องทั้งหมดจากน้องฟูจิแล้วเธอเนี่ยก็เริ่มสบายใจมาเปาะนึงแต่ซาวะเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าทำไมน้องฟูจิถึงมาอยู่ที่นี่กันน้องฟูจิเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับก็มองไปที่พระเอกแต่แค่นั้นซาวะก็พอรู้ได้แล้วนะครับว่าฟูจิเนี่ยเล็งพระเอกเอาไว้เธอก็เลยขอโทษสอบพระเอกหน่อยละกันเธอเนี่ยก็เดินเข้าไปเอารูปเซ็กซี่ของฟูจิให้ดูเธอก็คิดว่าหาพระเอกซูมดูนมแล้วก็จะเป็นขยะทั่วไปแน่นอนพระเอกเราเนี่ยก็ซูมยังไม่เกรงใจใครเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สนใจน้องฟูจิเลยมันก็ถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครน้องซาวะเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้นะเป็นพนักงานมั้งพระเอกเนี่ยก็ดูจะโล่งใจขึ้นมาหน่อยซาวะเนี่ยก็ให้ดูรูปต่อไปครับพระเอกเนี่ยก็ซูมเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่ามันเนี่ยก็ไม่ได้สนใจพวกน้องซาวะเลยแม้แต่นิดเดียวมันก็ถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครน้องซาวะก็บอกว่ายังจะเห็นอีกเนื้อเห็นแค่ขาเนี่ยและเธอก็ถามพระเอกว่าสมัยก่อนฟูจิเนี่ยเป็นยังไงหรอพระเอกก็บอกว่าอ๋อก็ไม่ได้ต่างจากตอนเด็กหรอกนะก็ประมาณจิอากิตอนนี้แหละซึ่งส
ซาวะเนี่ยก็รู้จักจิอากินะครับเธอก็บอกว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นจิอากิยังเป็นเด็กเล็กอยู่ก็คือน่ารักนะครับเพย์เนี่ยก็บอกอ้าวก็นั่นไงเจ้าจิอากิเนี่ยก็เดินเข้ามาซาวะเห็นเจ้าจิอากิเนี่ยก็ได้แต่ตกใจครับทำไมหน้าตามันห่ามกว่าเดิมวะเนี่ยในตอนนั้นนะครับน้าเนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วแกเนี่ยก็ใช้เวโชเฉยเลยเว้ยเพย์กับน้องฟูจิเห็นแบบนั้นเนี่ยก็แบบอ้าน้าเนี่ยก็รู้เลยนะว่าไม่ให้2คนนี้เห็นเวทแกก็เลยจะลบความทรงจำทั้ง2คนแต่ว่าพระเอกกับน้องฟูจิเนี่ยก็รีบพาทั้ง2คนหนีไปหลังจากพา2คนนั้นกลับไปแล้วนะครับน้องฟูจิก็บอกน้าว่าอย่าไปเที่ยวลบความทรงจำคนอื่นไปทั่วสิน้าก็บอกว่าตอนอยู่ต่างโลกเนี่ยก็มีอยู่บ้างนะที่ไปไล่ลบความทรงจำคนอื่นซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ในตอนแชร์น้ำพุนั่นแหละครับและแกเนี่ยก็เปิดให้ดูพอเปิดมาในตอนแรกนะครับมันก็เป็นน้าแชร์คนเดียวนะพวกพระเอกเนี่ยก็หดหูสุดๆก็เลยบอกให้น้าเนี่ยรีบกอไปเลยแล้วน้าเนี่ยกอมาตอนอาบเสร็จเลยนะครับพอน้าอาบเสร็จนะครับก็เดินออกมาเจอกับน้องเอลที่ใส่ชุดของญี่ปุ่นพอพระเอกก็สงสัยว่าน้องเอลไปเอาชุดไหนมาน้าเนี่ยก็เลยกอกลับไปตอนก่อนหน้านี้ครับตอนนั้นเนี่ยน้ามาถึงที่บ่อน้ำพุร้อนเนี่ยน้าก็ต้องตกใจพอไปเนี่ยมันคือภาษาญี่ปุ่นนะน้าก็บอกว่าคนที่สร้างบ่อน้ำพุร้อนขึ้นมาเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากต่างโลกเหมือนกันแต่ว่านั้นเนี่ยมันก็เมื่อ20ปีที่แล้วนะพอพระเอกเนี่ยก็ตกใจครับพอนอกจากบรรพบุรุษของน้องเมเบลกับน้าแล้วเนี่ยมันยังจะมีคนอื่นอีกหรอที่มาต่างโลกแล้วในตอนนั้นเจ้าของบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องบรรพบุรุษแกให้ฟังนะครับน้าเราที่ยืนฟังเนี่ยก็จัดกระเป๋ารอไปเรื่อยครับหลังจากคุยกันเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็พากันเข้ามาหลังจากจ่ายค่าแชร์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็มาแชร์กันแล้วมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่น้าเนี่ยแชร์เสร็จนั่นแหละครับพวกเขาเนี่ยก็พากันไปพักซึ่งก็ต้องได้พักห้องเดียวกันนะพวกเขาเนี่ยก็เข้าไปในห้องครับน้าเราเนี่ยก็คนที่นอนไปอีกที่น้องเอลเราเนี่ยก็งงนิดหน่อยครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็กลับมานอนที่เดิมสักพักน้าเนี่ยก็โผล่มาด้านหลังแล้วก็มานวดให้น้องเอลก็นวดไปนวดมานะครับก็อยู่ในท่าทีชวนคิดดีไม่ได้เลยนะเหมือนว่าจะมีฉากเลิฟซีนเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่เพราะว่าตอนนั้นน้าเนี่ยก็ดึงพวกผู้กล้าที่แอบอยู่ออกมาซึ่งหัวโจงในการตามน้ามาเนี่ยก็คือน้องอาริเซียนั่นเองพวกเขาเนี่ยก็พูดคุยกันเรื่อยเปื่อยนะน้องเอลเนี่ยก็ไปอวดแหวนที่ได้มาจากน้าด้วยแล้วเธอก็ถามเจ้า2หนุ่มว่าใครจะเอาน้องอาริเซียเนี่ยแต่เจ้า2หนุ่มเนี่ยก็ไม่คิดจะเอาอยู่แล้วนะครับน้าเนี่ยก็สงสัยว่าพวกผู้กล้ามาทำอะไรกันที่นี่หรอพวกผู้กล้าเนี่ยก็บอกว่าพวกเขามาฝึกน้องอาริเซียเนี่ยก็ให้น้องเอลดูนะครับว่าเธอเนี่ยได้คาถาแห่งการไถ่บาปน้องเอลเห็นเนี่ยก็แปลกใจนิดหน่อยครับเพราะจริงๆดามของคาถาไถ่บาปเนี่ยมันต้องเป็นสีดำนี่น้องอาริเซียเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยเอาไปทาสีมันอ่ะมันจะได้สวยน้องเอลได้ยินแบบนั้นเนี่ยถึงกับหดหู่เลยนะครับทามาซาของในตำนานเนี่ยเป็นของเล่นเลยส่วนพวกผู้ชายเนี่ยมันก็ไปฝึกกับบวนท่ากันน่าอยากจะเห็นนะครับก็เลยขอดูความทรงจำของน้องอาริเซียน้องเอลเนี่ยก็เห็นว่ามันมีฝักดาบนะครับที่พวกนั้นเนี่ยมันเอามาตากผ้าซึ่งมันเนี่ยเป็นของที่เธออยากได้มากๆแต่พวกผู้การเนี่ยแม่งเอามาตากผ้าซะอย่างนั้นนะน้องเอลเนี่ยก็รีบไปตามที่พวกผู้การเนี่ยมันบอกส่วนทางด้านบ่อน้ำพุนะครับในตอนนี้เนี่ยก็มีปีศาจมาบุกน่าจะใช้เวทก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะไอ้นกเวนพวกนี้แหละพองานเนี่ยต้องจัดการมันก่อนน้าเนี่ยก็เลยรีบไปแล้วดูท่าวิ่งของแกครับผมเห็นแล้วจะรั่วนะพอพระเอกเห็นเนี่ยก็ได้แต่นั่งดูเงียบๆทางด้านเจ้า2หนุ่มเนี่ยมันก็บอกว่าที่มันแข็งแกร่งขึ้นก็เพราะว่าเจ้าหมอนั่นพอพระเอกก็บอกว่า2คนนั้นเนี่ยหมายถึงน้านะน้าเนี่ยก็เขินครับก็แบบดีใจอะแต่ความจริงเจ้า2หนุ่มเนี่ยมันหมายถึงเจ้าโดโดนะครับพระเอกเนี่ยก็ขอโทษนะที่ทำให้น้าเข้าใจผิดน้าเราเนี่ยแซ่สุดๆไปเลยครับแกเนี่ยก็เดินออกมาชาร์ตต่อไปคือ2หนุ่มเนี่ยก็บอกว่าน้าเนี่ยก็สุดยอดเหมือนกันพอพระเอกเนี่ยก็เลยจะไปตามน้ามาดูนะแต่ว่าตอนนี้น้าคงจะเสียใจมากๆนะน้องฟูจิเนี่ยก็เป็นห่วงน้าสุดๆแต่พระเอกเชื่อว่ายังไงน้าเนี่ยจะกลับมาได้แน่นอนแล้วพวกเขาเนี่ยก็นั่งดูกันต่อในตอนนี้น้าเราเนี่ยก็ใช้ยันคอมโบจัดการนกไปครับพอพระเอกเนี่ยก็ตกใจในความสามารถของน้าแม้ว่าตอนจบจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ก็เถอะในตอนนั้นเองนะครับนกเนี่ยกำลังจะเข้ามาโจมตีน้าเลยนะแต่ว่ามันก็มีลำแสงปริศนายิงมาใส่นกน้องฟูจิเนี่ยก็สงสัยว่ามันคืออะไรน้าเนี่ยก็โผล่มาแล้วก็บอกว่านั่นเนี่ยคือฝีมือของน้องเอลและในตอนนี้น้าเนี่ยก็กลับมาเป็นปกติแล้วน้าก็บอกว่าลำแสงเมื่อกี้ก็คือฝักดาบของน้องเอลที่น้องเอลเนี่ยรีบไปเก็บมานั่นแหละน้องเอลเห็นว่าน้าเนี่ยโบมือผิดทางนะก็เลยยิงว่าเธอเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่น้าเข้าใจว่าน้องเอลเนี่ยเป็นพวกชอบล่ามนุษย์น้องฟูจิก็สงสัยว่าทำไมนกพวกนั้นเนี่ยมันสามารถผนึกเวทได้ล่ะน้าก็บอกว่าพวกนั้นเนี่ยมันปล่อยลมหายใจออกมาซึ่งลมหายใจของมันเนี่ยก็เหม็นเป็นอย่างมากพวกพูนเนี่ยก็เลยไม่อยากทำงานแต่ว่าพอฆ่าไปแล้วก็ยังใช้เวทไม่ได้เหมือนเดิมพอมันเนี่ยยังมีกลิ่นเหม็นอยู่น้าเนี่ยก็เลยรีบกลับไปหาพวกผู้กล้าครับแต่ว่าพอกลับไปเนี่ยก็เจอกับแก๊งซอมบี้นะซึ่งน้องอาริเซียเนี่ยกำลังวิ่งหนีอุตลุนเลยน้าเนี่ยก็วิ่งไปหมุนไอ้ลูกแกบนคาครับแล้วมันเนี่ยก็ลอยออกมาแล้วก็ทำเป็นบาเรียขังพวกซอมบี้เอาไว้น้าก็บอกให้อาริเซียถอดสะกดจิตพวกนั้นหน่อยแต่ว่าอาริเซียเนี่ยเธอก็เขินนานครับก็เลยทำไม่ได้นะแต่พอน้าออกไปนะครับเธอเนี่ยก็ใช้ทันทีทำให้ตอนนี้พวกซอมบี้เนี่ยกลับมาได้สติแล้วในตอนนั้นจอปีศาจเนี่ยกำลังจะมาโจมตีนะครับแต่ว่ามันก็โดนมัดหูของอาริเซียแบบเน้นๆจอปีศาจที่สู้ไม่ได้เนี่ยก็หนีไปครับแล้วมันก็เรียกพวกจิงจอมาสู้แทนแต่ว่าน้าเราเนี่ยกระเทมนะครับจัดการพวกมันหมดภายในทีเดียวแล้วน้าก็กางบาเรียใหม่ให้ด้วยนะทุกอย่างเนี่ยเหมือนว่าจะจบลงได้ดีครับแต่น้องฟูจิก็สงสัยว่าไม่เห็นมันจะเกี่ยวกับเรื่องลบความทรงจำคนอื่นเลยนี่น้าเนี่ยก็บอกอ๋อเรื่องนั้นเนี่ยมาต่อจากตอนแช่น้ำน่ะในตอนนั้นนะครับน้าเนี่ยกำลังแช่น้ำอยู่น้องอาริเซียเนี่ยก็มาหาน้าแม้ว่าเธอจะใส่เสื้อนะครับแต่ว่าเสื้อเธอเนี่ยมันแบบเปียกน้ำมันก็ทำให้เห็นสัดส่วนเธอหมดน้าเนี่ยก็ปิดตาแต่น้องอาริเซียก็บอกว่าเธอเนี่ยใส่เสื้อผ้าอยู่นะและจากนั้นเนี่ยเธอก็เดินไปหาน้าในจังหวะที่เธอเดินไปนะครับเชือกของเสื้อเธอเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวกับตอไม้มันก็เลยทำให้เสื้อของเธอเนี่ยหลวมซึ่งมันก็ทำให้เธอเนี่ยโป๊ครับน้าที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยรับผิดชอบลบความทรงจำตัวเองไปอาริเซียคิดว่าน้าเนี่ยคงไม่สนใจเด็กแบบเธอหรอกแต่น้าก็บอกว่าแกเนี่ยอายุ20เองอาริเซียเนี่ยก็ตกใจเลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยอายุเยอะกว่าน้าอีกซึ่งหน้าของอาริเซียเนี่ยก็เด็กเป็นอย่างมากเลยนะอาริเซียก็บอกว่าเธอเนี่ยอาจ
จำผิดมั้งพอเธอจำเรื่องราวก่อน9ขวบไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเธอก็เลยขอให้น้าเนี่ยช่วยฉายภาพความทรงจำของเธอหน่อยน้าเราเนี่ยก็จัดให้ตามคำขอในความทรงจำแรกของเธอก็คือเลือดเธอถูกพาตัวมาโดยพวกกอบบินแต่เธอได้ทหารช่วยเอาไว้ส่วนชื่ออาริเซียเนี่ยก็ได้มาจากบาทหลวงคนนึงตั้งให้น้าก็บอกว่าที่อาริเซียจำเรื่องราวก่อน9ขวบไม่ได้อาจจะเป็นเพราะเขาลบความทรงจำของอาริเซียอาริเซียก็ถามว่าน้าลบความทรงจำอะไรของเธอไปน้าเนี่ยก็เตือนอาริเซียว่าเดี๋ยวเลือดกำเดาจะไหลนะน้าก็บอกว่าตอนแรกก็คือตอนที่พวกเราช่วยกันค้นฝูงกอบบินรอบที่2ช่วยกันพิชิตเขาวงกตน้าอาริเซียเนี่ยก็ถามว่างั้นคนที่คือผู้กล้าจริงๆเนี่ยก็คือคุณน้าใช่ไหมน้าก็บอกว่าแกเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่น้องอาริเซียเนี่ยจำได้นะครับว่าน้าเนี่ยเป็นคนซ่อมม่านอาคมที่เมืองน้าเนี่ยก็บอกอาริเซียว่าจะป่าประกาศให้คนรู้ก็ได้นะแต่เขาจะหนีไปจากที่นี่ให้ไกลน้องอาริเซียเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมกันน้าก็บอกว่าเพราะคนที่ทำลายเนี่ยมันก็เป็นเขาเหมือนกันนั่นแหละอาริเซียก็อยากรู้ว่าน้าเนี่ยทำไปทำไมคือเธอเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าน้าเนี่ยจะฆ่าผู้คนเล่นๆหรอกนะน้าก็บอกว่าแกเนี่ยมาจากต่างโลกนะแล้วก็อยากจะกลับบ้านก็เลยลองโจมตีม่านอาคมดูเพื่อรอยต่อของพอเวลาที่เกิดขึ้นมันจะพาเขากลับไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ส่งผลอะไรนะนอกจากพังไปเฉยๆนี่แหละน้องอาริเซียเนี่ยก็บอกว่าน้าอย่าลบความทรงจำคนอื่นและตัวเองอีกนะน้าก็บอกว่าถ้าจำเป็นเขาก็จะทำน้องอาริเซียก็บอกว่าเธอไม่อยากลืมนะและก็ไม่อยากให้น้าลืมเธอเหมือนกันน้าก็บอกว่าโอเคต่อจากนี้เขาจะไม่ลบความทรงจำของอาริเซียอีกแล้วแต่ว่าแค่นั้นอาริเซียเนี่ยก็ยังไม่พอใจครับน้าก็เลยสัญญาว่าเขาเนี่ยจะไม่ลบความทรงจำตัวเองเกี่ยวกับอาริเซียอีกอาริเซียเนี่ยก็พูดถึงเรื่องก่อนหน้านี้นะครับที่น้าลบความทรงจำน้าเนี่ยก็อยากรู้นะว่าเขาเนี่ยลบความทรงจำอะไรไปเพราะเขาอุตส่าห์สัญญาแล้วว่าจะไม่ลบความทรงจำเกี่ยวกับอาริเซียอาริเซียก็บอกว่าน้าเนี่ยลบความทรงจำว่าเห็นเธอโป๊น้าเนี่ยก็เลยบอกให้อาริเซียเนี่ยทำให้เขาดูใหม่พอแกอุตส่าห์สัญญาไว้แล้วนะอาริเซียเนี่ยก็เขินครับแต่ว่าเธอก็จะทำในจังหวะที่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มนะครับน้องเอลเนี่ยก็ยิงเลเซอร์มาไล่นะแล้วก็จบเหตุการณ์นี้ไปนะครับน้องฟูจิก็ถามว่าก่อนหน้านี้น้าก็ลบความทรงจำอย่างนั้นหรอน้าก็บอกว่าไม่นะมันเป็นเทคนิคการฆ่าความรู้สึกนะแล้วพวกเขาในกำลังคุยกันเรื่อยเปื่อยครับแล้วก็ตันไม่ฉีครับน้าเนี่ยอยากจะฟังเสียงแบ็กกราวของเกมคืออันนี้เนี่ยไม่ค่อยสำคัญนะครับข้ามไปเลยละกันน้าก็ถามพวกพระเอกว่าแกเนี่ยไม่เคยเล่าเรื่องสัตว์เวทีร้องเพลงได้ให้พวกพระเอกฟังใช่ไหมพวกพระเอกเนี่ยก็บอกว่ายังไม่เคยได้ยินน้าเนี่ยก็เลยเปิดให้ดูนะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากผ่านเหตุการณ์บ่อน้ำพุมา1เดือนน้าเนี่ยไปรับงานมาปราบสัตว์เวทีร้องเพลงได้น้าที่ไม่กลัวอะไรเนี่ยก็พุ่งไปทันทีครับแต่พอเข้าไปใกล้ๆนะครับแกก็เจอกับน้องเมเบลที่ยืนตรงนั้นน้าก็สงสัยนะครับว่าน้องเมเบลมาทำอะไรกลางป่าแบบนี้ล่ะเดี๋ยวก็โดนสัตว์เวทโจมตีหรอกน้องเมเบลเนี่ยก็ให้ดูว่าเธอเนี่ยสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ได้นะพองานเนี่ยเธอเลยอยู่ข้างนอกได้แบบไม่ต้องกลัวพวกสัตว์มาโจมตีแล้วน้าเนี่ยก็แปลกใจทางที่เมเบลก็เป็นถึงอัศวินของราชอาณาจักรเมเบลก็บอกว่างานนั้นเนี่ยมันไม่คู่ควรกับเธอแต่พวกพระเอกเนี่ยก็รู้นะครับว่าน้องเมเบลเนี่ยเธอโม้เธอเนี่ยโดนยกเลิกจ้างนะฮะเมเบลก็บอกว่าที่เธอสร้างรูปปั้นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีใครเข้ามาใกล้และเธอจะใช้ชีวิตที่นี่ตลอดน้าก็บอกว่างานเขาจะทำลายมันเองพอเขาเนี่ยรับงานนี้มาแล้วหากเมเบลไม่ยอมออกไปจากที่นี่แล้วก็เขาเนี่ยจะไม่ต้องทำเมเบลเนี่ยกลัวนะครับก็เลยจะยอมออกไปแต่โดยดีและเธอเนี่ยก็ทำลายรูปปั้นยักษ์นั่นตันไม่ฉีนะครับน้ากับน้องเมเบลเนี่ยก็มานั่งคุยกันเมเบลเนี่ยก็มานั่งคิดนะครับว่าเธอจะเอายังไงต่อดีนะน้าเนี่ยก็บอกให้น้องเมเบลเนี่ยขายแหวนที่แกให้สิแต่ว่าเมเบลเนี่ยไม่ยอมขายหรอกครับน้าเลยบอกให้ไปเป็นนักกวีเพราะว่าน้องเมเบลเนี่ยร้องเพลงเพราะแถมยังน่ารักด้วยเมเบลได้ยินคำชมแบบนั้นเนี่ยก็เขินน้าก็บอกว่าถ้าเมเบลไปที่โลกเขาละก็คงทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำแน่ๆเลยเมเบลได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็อยากจะไปที่โลกนั้นบ้างนะน้าเนี่ยก็บอกว่านั่นสิจะกลับบ้านยังไงแล้วเนี่ยในตอนนั้นนะครับน้องเมเบลเนี่ยก็อาสาจะร้องเพลงที่โลกให้น้าฟังพอเธอเห็นว่าน้าเงยหน่อยนะน้าเนี่ยก็โอเคแล้วแกก็สอนน้องเมเบลร้องเพลงที่แกชอบหลังจากซ้อมมาสักพักนะครับก็ถึงเวลาร้องจริงแล้วมันก็เป็นเพลงผาโพเพพรอะไรก็ไม่รู้นะพระเอกกับน้องฟูจิเนี่ยคุ้นเสียงเพลงนี้เป็นอย่างมากซึ่งมันก็คือเพลงตู้คีบตุ๊กตานั่นเองครับแล้วพอเมเบลร้องเสร็จนะครับน้าเนี่ยก็ลงไปนอนตักน้ำหูน้ำตาเนี่ยไหลเต็มไปหมดในตอนนั้นครับมันก็มีกองทหารเนี่ยมาด้อมๆมองๆแถวนั้นแต่ว่าในตอนนั้นน้องเอลเนี่ยก็เดินมาพอดีเธอเนี่ยก็มาจัดการทหารพวกนี้เละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดแถมตอนนี้แววตาของเธอเนี่ยมันก็ดูชั่วร้ายเป็นสุดๆพระเอกกับน้องฟูจินั่งดูเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่างานนี้มีเลือดสาดแน่นอนแต่พอดูแววตาของน้องเอลเนี่ยพวกเขาทั้ง2คนก็ยังกลัวแต่น้าเนี่ยไม่คิดแบบนั้นนะครับน้าก็บอกโอ้น้องเอลเนี่ยเป็นคนช่วยแกอย่างนั้นหรอสุดยอดเลยเยี่ยมมากพระเอกก็ถามว่าน้าเนี่ยชอบฟังเพลงประกอบมากๆหรอน้าเนี่ยก็บอกว่าใช่แล้วแกก็เปิดให้พวกพระเอกฟังส่วนตัวแกเนี่ยก็ไปหาอ่านหนังสืออะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วแกเปิดไปเจออันนึงครับมันทำให้แกเนี่ยหดหู่เป็นอย่างมากพอแกเข้าใจผิดมาตลอดว่าตัวละครในเกมเนี่ยไม่ชื่อว่าฟิงกี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันชื่อว่าฟิงกี้ต่างหากน้าเนี่ยก็เศร้าใจเป็นอย่างมากที่แกเนี่ยพูดผิดเศร้าจนแกเนี่ยไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะครับพอพระเอกเนี่ยไม่เข้าใจครับว่าใครเรียกชื่อผิดเนี่ยมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่น้าก็บอกว่าไม่นะชื่อเนี่ยมันสำคัญอย่าเอลเนี่ยบอกกับน้าแบบนี้ซึ่งหลังจากวันที่เมเบลร้องเพลงให้น้าฟังเธอเนี่ยก็ได้บอกชื่อจริงมาด้วยพอพระเอกเนี่ยสนใจเป็นอย่างมากครับก็เลยไปลากน้ำมาฉายภาพให้ดูแล้วก็ตัดมาในตอนนั้นนะครับน้าเนี่ยกำลังยืนชิวๆอยู่เลยน้องเอลเนี่ยก็เดินเข้ามาประชดประชันน้าเรื่องผู้หญิงนะเธอก็บอกว่าอยู่กับเธอตั้งนานนะแต่ว่าไม่เคยเรียกชื่อเธอเลยน้าก็บอกอ้าวก็เธอไม่เคยบอกเลยนี่น้าก็ถามว่างั้นจะให้เรียกว่าเอลก้าไหมล่ะน้องเอลก็บอกว่านั่นมันชื่อตระกูลชั้นตาบ้าน้าได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็บอกว่าน้องเอลเนี่ยก็มาเรียกแกว่าตาหน้าอ้อมเหมือนกันนั่นแหละน้องเอลก็บอกว่ากับน้าเนี่ยไม่บอกชื่อเธอนี่น้าก็เลยบอกว่าแกเนี่ยชื่อว่าโยสึเกะน้องเอลได้ยินชื่อน้าเนี่ยก็เลยเขินนะเธอเนี่ยก็ถามว่าทำไมถึงบอกชื่อกันล่ะน้าก็บอกว่ากันนึกว่าน้องเอลเนี่ยไม่ได้สนใจชื่อนี่น้องเอลเนี่ยก็บอกว่าชื่อเนี่ยมันสำคัญนะน้าเนี่ยก็ถามว่าแล้วเอลเนี่ยชื่ออะไรหรอน้องเอลก็บอกชื่อของเธอนะครับชื่อของเธอเนี่ยก็คือซูไซกิเลเซกันเนลเซกิเลอาส
แกนซีโอกาชื่อโคตรยาวเลยครับขอเรียกเอลเหมือนเดิมแล้วกันนาก็บอกโอ้ยชื่อยาวขนาดนั้นใครมันจะไปจำได้วะนาเนี่ยก็เลยขอเรียกว่าซุยแล้วกันที่แกตั้งซุยเพราะคำว่าซุยในญี่ปุ่นเนี่ยหมายถึงสีเขียวอันนี้เนี่ยอนิเมะมันบอกมานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งสีเขียวเนี่ยก็เอาไว้เรียกหยกและตาของน้องเอลสีซวยมันหยกนาเนี่ยก็เลยตั้งชื่อว่าซุยน้องเอลเนี่ยก็เขินเลยนะครับเชิญไอ้ก็เลยเข้าไปกอดนาด้วยความเขินในตอนนั้นน้องเมเบลเนี่ยก็ตามมาน้องเอลเนี่ยก็ทำให้โชว์แหวนที่นิ้วสักนิดนึงและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็พากันไปที่ศาลเจ้าเมเบลก็บอกว่าถ้าทำลายศาลเจ้าก็จะเกิดอาเพศพูดไม่ทันขาดคำนะครับนาเนี่ยก็เดินไปทำลายศาลเจ้าทิ้งแล้วพอทำลายศาลเจ้าไปปุ๊บนะครับมันก็มีอสูรตัวเบลเนี่ยออกมานาเราเนี่ยไม่ได้กลัวนะครับจะเดินไปหวดกับมันที่นาทำลายพอแกคิดว่าน่าจะพาแกกลับไปได้นะแต่น้องฟูจิก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำลายศาลเจ้าแค่อันเดียวแล้วทำไมถึงเกิดอาเพศได้ล่ะทางที่มันก็มี3ศาลเจ้าไม่ใช่หรอและในตอนนั้นภาพเนี่ยก็ฉายศาลเจ้าอีก2อันขึ้นมาให้ดูซึ่งมันก็ทำให้รู้นะครับว่านาเนี่ยทำลายทั้ง3ศาลเจ้าไปแล้วนาเองเนี่ยก็เพิ่งจะรู้ตัวเหมือนกันนะว่าแกเนี่ยทำลายไปแล้วแล้วก็ตามมาที่การต่อสู้นะครับนาเนี่ยจะเข้าไปหวดกับอสูรนั่นถ้าว่าพอเข้าไปใกล้ๆนะครับนาเนี่ยกระโดดอสูรควบคุมแล้วจากนั้นนาเนี่ยก็มาโจมตีใส่พวกสาวๆซะอย่างนั้นแม้ว่าสาวๆจะรอดมาได้นะครับแต่ว่านาเนี่ยก็จะซ้ำอีกดอกนึงนะแต่ในตอนนั้นเองนะครับเจ้ารายงานเนี่ยมันก็เข้ามาโจมตีนาแบบเน้นๆอลิเซียที่รู้ว่านาโดนควบคุมอยู่เนี่ยก็เลยจะเรียกสตินะทีแรกเนี่ยน้องเอลก็เตือนแล้วว่าอย่าเลยพอพลังของนาเนี่ยมันเยอะนะมันจะเป็นอันตรายต่อตัวของอลิเซียเองแต่ว่าอลิเซียเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับเธอก็ใช้สกิลนั่นแล้วมันก็ทำให้เธอเนี่ยเห็นความทรงจำของนาและความทรงจำของนาที่อลิเซียได้เห็นเนี่ยก็คือนาเนี่ยเล่นเกมอยู่ทางด้านนานะครับเหมือนว่าจะยังไม่ได้สตินะแกก็เลยใช้โซ่เนี่ยแล้วก็ดึงแขนตัวเองมาต่อยหน้าตัวเองนะมันก็เลยทำให้แกเนี่ยได้สติครับจากนั้นแกก็เอาขวดที่เก็บเปลวเพลิงของมังกรเพลิงเนี่ยออกมาแล้วจากนั้นก็ปลดปล่อยมังกรเพลิงออกมาเพื่อให้มันดูดซับพลังของเจ้าอสูรตัวนี้ไปให้หมดแกคิดว่ายังไงเนี่ยก็น่าจะปิดงานแล้วล่ะแต่ความเป็นจริงนะครับมังกรกับอสูรเนี่ยมันรวมร่างกันซะอย่างนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์หนักไปกว่าเดิมอีกหน้าเราเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นแบบนี้นายก็บอกไม่เป็นไรหรอกเราเนี่ยยังมีเมเบลผู้ชายดำน้ำแข็งอยู่นี่แต่พอดูที่เมเบลนะครับตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะพึ่งพาได้หรอกในตอนที่ทุกคนกำลังกุ้มนะครับว่าจะทำยังไงน้องเอลเนี่ยก็บอกว่าเราชนะได้เราต้องฆ่ามันด้วยพลังโจมตีที่มากกว่าพลังฟื้นฟูของมันซึ่งดาบของเธอเนี่ยกักเก็บพลังไว้เยอะแล้วนะและถ้าไปรวมกับพลังของน้าแล้วก็น่าจะชนะได้แน่ๆพอเขาเนี่ยก็คุยกันเรื่อยเปื่อยนะครับก่อนจะไปลุยกันนะครับอลิเซียเนี่ยก็ขอคุยกับน้านิดนึงซึ่งเรื่องที่อลิเซียมาคุยกับน้าเนี่ยก็จะมีว่าเธอยังไม่ได้บอกสองหนุ่มนั่นว่าน้าเนี่ยเป็นคนจัดการฟูกอบินน้าก็บอกว่าดีแล้วนะและแกเนี่ยก็ถามว่าและเรื่องความทรงจำตอนบอดนะพูร้อนล่ะอลิเซียเนี่ยก็บอกว่าเธอโป้น่ะน้าก็บอกว่าแกเนี่ยจะพยายามนึกให้ออกละกันน้าเนี่ยก็เลยขอให้อลิเซียเนี่ยโชว์อีกรอบนึงอลิเซียเนี่ยก็เขินนะครับเธอก็บอกว่าไม่ได้เอาไว้ตอนอยู่ที่พักก่อนละกันในตอนนั้นน้องเอลเนี่ยก็พูดเสียงดังขึ้นมาครับคือเธอก็ไม่อยากให้2คนนี้อยู่กัน2คนนะและน้องเอลก็แนะนำเหล่าผู้กล้าให้น้องเมเบลได้รู้จักเมเบลเนี่ยก็แนะนำตัวนะครับว่าเธอคือผู้ชายดำน้ำแข็งทั้ง3คนเนี่ยก็ชอบมากนะเมเบลก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นอัศวินของราชอาณาจักรต่อให้3หนอเนี่ยพยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะเป็นได้หรอกเพราะงั้นเนี่ยจำเรื่องนั้นใส่หัวไว้ด้วยล่ะเมเบลเนี่ยมีนิสัยชอบขิงนะครับตอนคุยกับน้าเนี่ยก็ขิงแบบนี้แหละทำเอาทั้ง3คนที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยหงอยเลยนะครับน้องฟูจิเนี่ยก็สงสัยว่าเมเบลเธอว่างานไม่ใช่หรอกก็ไม่มีเวลาให้คุยกันมากครับในตอนนั้นจอมังกรเนี่ยก็โจมตีมาน้องเอลเนี่ยจะไปหวดกับมังกรนะครับเธอก็บอกให้น้าเนี่ยอุ้มเธอเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยต้องเซฟพลังไว้นะไม่อยากบินไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้าเนี่ยก็เอาโซมัดเธอไว้นะครับน้องเมเบลก็ถามว่าเธอเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมด้วยความดีใจเธอก็ยิ้มแป้นเลยนะแต่ไม่ว่าเมเบลจะไปทางไหนนะครับจอมังกรเนี่ยก็จะโฟกัสแต่เมเบลตลอดน้าเนี่ยเลยบอกให้เมเบลไปเป็นเหยื่อล่อเมเบลไม่มีทางเลือกนะครับเธอก็วิ่งไปเลยนะพวกผู้การเนี่ยก็ช่วยซัพพอร์ตเต็มที่น้าก็ถามน้องเอลว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเอาชนะมังกรไม่ได้แต่ทำไมถึงโกหกล่ะน้องเอลก็บอกว่าเธอไม่อยากทำให้ทุกคนกลัวไม่อยากให้พวกเด็กๆพวกนั้นเนี่ยมาเจอเรื่องน่าเศร้าและทางสองเนี่ยก็ยืนคุยกันนะครับก็ปล่อยให้พวกเด็กๆเนี่ยวิ่งหนีมังกรอย่างเดียวเลยนะหลังจากคุยกันเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็ไปหวดกับมังกรแล้วแต่พระเอกเนี่ยขอพักยกก่อนนะขอไปเตรียมของมานั่งดูก็ตามไปทีครับหลังจากเตรียมของมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็มานั่งดูกันต่อเปิดมาปุ๊บนะครับน้ากับน้องเอลเนี่ยก็พุ่งเข้าไปหามังกรพอได้จังหวะน้าเนี่ยก็ส่งน้องเอลขึ้นไปข้างบนแต่ว่ามังกรเนี่ยมันจะฟาดหางใส่นะครับแต่น้องเมเบลเนี่ยก็ช่วยซัพพอร์ตนะครับเอาน้ำแข็งของเธอเนี่ยมารัดเจ้ามังกรไว้ส่วนน้าเนี่ยก็ใช้สายฟ้าบาพลังให้กับน้องเอลน้องเอลที่ได้รับพลังมาเยอะเนี่ยก็ใส่ไว้ในดาบนะครับจากนั้นเนี่ยก็ใช้ดาบเนี่ยฟาดสิเจ้ามังกรซึ่งเจ้ามังกรที่โดนไปเต็มๆแบบนั้นเนี่ยก็เรียบร้อยครับตายหาไปนะแต่หลังจากที่ใช้ทานนั้นน้องเอลเนี่ยก็ได้หมดสติแล้วก็ค่อยๆล่วงลงไปน้าเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยเข้ามารับไว้พอได้มาปุ๊บนะครับน้าเนี่ยก็เก็บเปลวไฟไว้ด้วยนะน้องเมเบลเนี่ยก็รีวิ่งมาหาน้าให้น้าเนี่ยชมเธอแต่น้าเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันน้าเนี่ยก็ชมว่าเมเบลเนี่ยเก่งมากเลยนะทางที่กลัวขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังทำได้ดีน้องอลิเซียก็บอกน้องเมเบลว่าน้าเนี่ยชมน้องเมเบลด้วยนะเมเบลเนี่ยก็บอกอะไรนะอยากโดนอุ้มเหมือนเอลบ้างงั้นหรอน้องอลิเซียเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่ได้พูดแบบนั้นน้าเนี่ยก็เลยเข้าไปคว้าตัวของอลิเซียมาครับแล้วก็พากระโดดขึ้นไปข้างบนน้องเอลที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้ปล่อยออร่าสุดชั่วร้ายออกมาส่วนน้าเนี่ยก็พาไอ้สองหนุ่มเนี่ยไปเล่นบ้างมาเลเซียนะครับก็รีวิ่งไปอ้วกเลยส่วนน้าเนี่ยก็ขอบคุณเมเบลที่ก่อนหน้านี้ร้องเพลงให้เขาฟังน้าเนี่ยก็เลยให้แหวนไปอีกวงนึงน้องอลิเซียเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมน้าเนี่ยมีรายชื่อจังน้าก็บอกว่าจะชื่อไหนเนี่ยก็ชื่อแกนั่นแหละแต่ว่าเดิมทีแล้วโลกที่แกอยู่เนี่ยแกชื่อว่าโยสึเกะน้องเอลเห็นว่าน้าบอกชื่อกับคนอื่นเนี่ยก็กรี๊ดเลยสิครับเธอเนี่ยก็เข้ามาตีนะและขวดที่เก็บเปลวไฟเนี่ยก็ตกลงดีนะที่ไม่แตกไม่งั้นเนี่ยน้าจะไปจบที่13ตอนครับน้องเอลเนี่ยก็สงสัยว่าน้าเนี่ยจะเอาเปลวไฟไปทำอะไรหรอน้าก็บอกว่าตอนที่น้องเอลฆ่ามังกรไปมันมีรอยหัวมิติเกิดขึ้นมา
ขาก็เลยคิดว่าต้องเก็บมาเลี้ยงไว้และจะโจมตีมันให้แรงกว่าเดิมเพื่อห่วงเวลามิตินั่นเนี่ยมันจะพาเขากลับไปโลกเดิมได้โนเอลได้ยินแบบนั้นก็เลยจะทำลายขวดนั้นทิ้งซะคือใจจริงเนี่ยเธอก็ไม่อยากให้น้ากลับไปนะครับแล้วก็จบนะครับสำหรับเรื่องของต่างโลกแล้วก็ทางด้านชีวิตจริงนะครับน้าก็ชวนพวกพระเอกไปกินราเมงกันก็ตัดไปตอนกินเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาบ้านแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ตกใจนะครับพอมันเห็นว่าในต่างโลกเนี่ยน้าโดนจับขังอยู่และก่อนจะจบนะครับมันก็มีจอขึ้นมาพร้อมกับดาวตกที่ตกมาที่โลกถ้าให้ผมเดานะครับออมนิทิกเนี่ยตกลงมาอย่างแน่นอนพูดเล่นนะผมคิดว่าพวกน้องเอลเนี่ยน่าจะมาที่โลกครับอันนี้เนี่ยผมเดานะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องอิเซไกโอจิซังหรือชื่อไทยเนี่ยก็คือยอดคุณน้าจากต่างโลกก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้แบบชูลิขสิทธิ์ครับผมเนี่ยแนะนำที่ Netflix เลยนะแล้วก็ก่อนจะลาจากกันนะครับยังไงผมก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานกันด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องทางอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Undead X100 Undead X3 หรือ Cidat ก็ตามเพราะเราเนี่ยจะพยายามลงคลิปให้บ่อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม